ดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะมีซาวเปิดตัวกันด้วยทีเดียวเชียวนะคะตายแล้วตายแล้วนะคะเราเปิดตัวตกใจไปหรือเปล่านะคะนะคะเราต้องเลิศหรูอลังการเพราะคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สธรรมดาค่ะนะคะเป็นคอร์สแกดเชื่อมโยงนะคะแกดเชื่อมโยงนั่นเองนะคะกับใครคะนะคะกับพี่บีมนี่เองนะคะตามจริงชื่อบีมเฉยๆนะคะใส่บาลานซ์ขึ้นมาเพราะว่าชีวิตตัวเองไม่ค่อยจะสมดุลค่ะใส่เข้าไปนะคะเพื่อทำไมคะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะความเชื่อทางไสยศาสตร์ใช่ไหมคะว่าถ้าคนอยากมีอะไรอย่างงี้ก็ให้ใส่เข้าไปในชื่อตัวเองใช่ไหมคะพี่บีมก็เหมือนกันนะคะชีวิตตัวเองนะคะขาดความสมดุลเลยใส่คำว่าบาลานซ์หน้าชื่อตัวเองนะคะเพื่อชีวิตตัวเองจะมาให้มีแต่ทำไมคะมีความสมดุลอยู่บ้างนั่นเองนะคะยินดีต้อนรับนะคะน้องๆทุกๆคนเข้าสู่คอร์สวิชาแกะเชื่อมโยงของเรานั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าครั้งไหนเจอกันแล้วพี่บีมหลงพูดคำว่าแพทไปนะคะเราไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอาจจะพูดผิดนั่นเองเพราะว่าเป็นคนที่ติดปากคำว่าแพทมากๆเลยนะคะแกดนะคะแกดเชื่อมโยงนะคะวันนี้พี่บีมรับหน้าที่นะคะเป็นคนให้วิชาความรู้กับน้องๆมาดูเทคนิคการทำแพทกันนั่นเองนะคะไม่ใช่แพทสี่แกดเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคำเลยว่าจะพูดผิดพูดถูกหรือเปล่านะคะนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกๆคนละกันนะคะพี่ชื่อว่าพี่บีมนะคะบอยไม้สระอีมอม้านั่นเองนะคะพี่บีมพี่บีมเรียนอยู่ชั้นปีที่4นะคะคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะยินดีที่ได้รู้จักน้องๆทุกๆคนเลยนะคะเราจะอยู่กันไปจนจบเลยค่ะนะคะจบอะไรคะจบแกะนั่นเองนะคะจบแกะนั่นเองแกะเชื่อมโยงนะคะให้พูดถึงการทำแกะของพี่บีมนะคะน้องๆทุกคนอาจจะไม่เชื่อนะคะจะไม่เชื่อไม่เชื่อจริงหรือเปล่านะคะพี่บีมอยากจะบอกว่านะคะไม่เคยสอบแกดนะคะพูดตรงๆว่าไม่เคยสอบนะคะแต่เคยสอนแกดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่นที่พี่บีมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นรุ่นโอเน็ตเอเน็ตครั้งสุดท้ายค่ะฮิ้วนะเราเลยเหมือนกับหลุดพ้นพันธนาการแกดกับแพทมานะคะซึ่งน้องๆรุ่นถัดมารวมถึงรุ่นน้องๆเองด้วยนี่แล้วนะคะก็เลยได้มานะอะไรกันเนี่ยสอบแกดแพทนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะพี่บีมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อสอบแกดเชื่อมโยงมากพอสมควรนะคะเพราะว่าเคยสอนมาแล้วนะคะอ่านทำความเข้าใจทั้งหมดเรียบร้อยเลยนะคะเราจะตะลุยแกดไปด้วยกันนั่นเองนะคะน้องๆค่ะนี่นะคะตัวอักษรเรียบง่ายแต่ดูหรูหราเป็นไงกว่าจะหาเจอแล้วเนี่ยตัวอักษรพวกนี้นะคะต้องไปหาในแอปใน iPhone เลยให้ตายสินะคะแกะเชื่อมโยงนะคะหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกแกะลิงกิ้งนั่นเองนะเราจะไทยดีกว่าใช่ไหมคะมันดูอะไรลิง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 ก็ไม่รู้นะคะอยู่กับพี่พิมพ์ตลอดนะคะจนกว่าจะจบมีต้นไม้ค่ะรูปเราวันนี้นะคะเป็นรูปต้นไม้นะคะเป็นตัวแทนของอะไรคะน้องๆขานะคะพี่พิมพ์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเห็นว่ารูปมันอาร์ตดีค่ะนะคะเหมาะกับหน้าปกเราเราก็เลยรู้สึกว่าเอามาใส่ให้ดีกว่านะคะสวยนะคะเลิศเลิศนะคะในครั้งแรกที่เรามาเจอกันนะคะยังจะไม่มีอะไรมากมายนะคะเราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของแกดแพทกันก่อนนะคะอ๋อแกดอย่างเดียวค่ะแพทไม่ต้องนะการสอบสมัยนี้ใช่ไหมคะการสอบสมัยนี้เนี่ยเราจะห่างหายจากหน้าปกไปสักพักหนึ่งนะคะถ้าคิดถึงเราค่อยกลับมากันใหม่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยสมัยนี้ใช่ไหมคะมีสอบอยู่สองอย่างใช่ไหม GAT นะใช่ไหม GAT เนาะไม่ใช่ GAT นะคะ PAT บางคนจะเรียก GET PET GET PET อะไรก็ได้นะคะหรือใครจะเรียกแกะกับแพะก็ได้นะคะอันนี้ดูน่ารักกว่าใช่ไหมคะเป็นแกะกับแพะนะคะมารับบาปที่พวกเราได้ทำเอาไว้นั่นเองนะการสอบ2 อย่างนี้นะคะแกะมันย่อมาจากอะไรนะคะแกะมันก็มาจากนะคะ General Attitude Test นะคะสำเนียงให้หรือเปล่าคะโอ้โหฝรั่งฟังไม่เข้าใจนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแกดก็คือ general attitude test คือข้อสอบวัดความถนัดทั่วๆไปนั่นเองนะคะส่วนแพทล่ะคะอย่าถามว่าย่อมาจากอะไรนะคะแพทมันคือความถนัดเป็นด้านๆใช่ไหมคะมีทั้งคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะวิชาชีพครูใช่ไหมคะสถาปัตย์อะไรต่างๆมากมายแยกย่อยมาเป็น 7-8 อันใช่ไหมคะรวมถึงภาษาจีนด้วยใช่ไหมนะคะไออันเนี้ยนะคะถ้าเทียบกับพวก O-net A-net เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบ
แพทเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะ ANET ค่ะนะคะเป็นของ ANET ที่จะเป็นวิชาเฉพาะที่ย่อยออกไปนั่นเองนะคะเราไม่ต้องไปสนใจอีแพะข้างล่างค่ะเรามาสนใจแกะค่ะนะเพราะวันนี้เราจะอยู่กันในของแกะเชื่อมโยงนะคะเราจะอยู่ในส่วนของแกะเชื่อมโยงข้อสอบแกะนะข้อสอบแกะเนี่ยนะคะมีอยู่2ส่วนใช่มั้ยนะคะที่เป็นนะคะภาษาไทยนะแล้วก็ที่เป็นอะไรคะภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไปพูดถึงมันค่ะนะคะที่เป็นความรู้ทั่วไปพี่บิมขอเรียกว่าไทยแล้วกันแต่มันก็ไม่ใช่วิชาภาษาไทยใช่มั้ยคะกับอีกอันนึงเป็นอังกฤษนะคะอันนี้เราจะไปพูดถึงมันค่ะนะคะเพราะวันนี้เราจะเน้นตรงนี้ค่ะเชื่อมโยงของเราเนี่ยแหละค่ะในส่วนของพี่บีมนะคะรับหน้าที่ในการอธิบายเรื่องแกะเชื่อมโยงนั่นเองนะคะทำไมมันต้องเชื่อมโยงคะเขาบอกว่ามนุษย์เราสมัยนี้ทำไมคะห่างหายจากความเป็นเหตุเป็นผลมากค่ะน้องสังเกตดูสิคะชีวิตเราเหตุผลเยอะไหมนะคะโอ้โหบางคนนี่เยอะมากมายเลยใช่ไหมคะพูดอะไรนี่ต้องเหตุต้องผลต้องเหตุต้องผลมาเลยทีเดียวนะคะแต่น้องๆหลายคนนี่เริ่มจะไม่มีเหตุผลแล้วนะคะโดยเฉพาะเวลาเราอยู่กับกลุกกลิกกลักกลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องบอกไอ้กลุกกลิกกลักกลอกนั่นคืออะไรคะพี่คะนะคะเวลาเราอยู่กับกุ๊กกับกิ๊กเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเหตุผลเราเริ่มหายค่ะเราเริ่มเอาอารมณ์เป็นใหญ่นะคะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะคะเชื่อได้นะคะเพราะอะไรคะเพราะพี่บีมเคยผ่านมาแล้วนั่นเองพี่ก็เป็นผู้หญิงคนนึงนะคะผู้หญิงคนเราเนี่ยเวลาเหตุผลจะมาก็มาใช่ไหมคะเวลาจะไม่มีเหตุผลก็โอ้โหไม่มีเหตุผลซะเลยทีเดียวเชียวนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการสอบแกะเชื่อมโยงของเราก็จะทำให้เราได้เหตุอะไรที่มันเชื่อมโยงกันชื่นบอกอยู่แล้วว่าเชื่อมโยงใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลมันก่อให้เกิดหรือว่าอะไรทำให้เกิดอะไรหรืออะไรนะคะไปยับยั้งอะไรนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในแต่ละส่วนกันนะคะตามจริงข้อสอบแกะเชื่อมโยงนะคะมันไม่ได้ยากอะไรเลยมันแค่หาคำคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลนะคะถามว่าต้องเป็นเหตุผลของเราไหมนะคะอย่าค่ะอย่าได้ใช้เหตุผลของเราไปตัดสินข้อสอบแกะเชื่อมโยงเป็นอันขาดนะคะน้องๆค่ะนะคะเราต้องเอาเหตุผลนะจากบทความที่เขาให้นะคะในวันแรกนะคะในครั้งแรกที่เราเรียนที่มีเทคนิคต่างๆนานามากมายมาบอกน้องๆเลยก่อนที่เราจะเริ่มตะลุยในส่วนของนะคะโจทย์แพทแกะเชื่อมโยงกันนะคะทีนี้หน้าแรกค่ะกลับมาเราจะเจอตัวอักษรสีแดงตัวนี้ใช่ไหมคะดูแกะค่ะนะมีซาวด์เอฟเฟกต์ตลอดเวลานะฮะทวดแกะค่ะอย่างที่บอกนะคะย่อมาจาก general aptitude test นะคะ aptitude แปลว่าความถนัดนั่นเองนะคะเป็นความถนัดแบบไหนคะ general ทั่วไปนะคะทั่วไปนะคะก็คือถ้าพาร์ทเชื่อมโยงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใช่ไหมอย่างที่บอกใช่ไหมคะพาร์ทไทยกับพาร์ทอังกฤษพาร์ทละอะไรคะ150คะแนนรวมๆกันก็300คะแนนเลยใช่ไหมคะเวลาทำแพททั้งหมดเนี่ยนะคะ1ขอโทษค่ะต้องเวลาทำต้องทำแกะค่ะขอโทษนะเวลาทำแกะทั้งหมดนะคะน้องๆจะงงไม่เนี่ยเรียนแบบตกลงหนูเรียนแกะหรือเรียนแพะคะพี่เรียกแกะง่ายกว่าเนาะพี่บิมน่าจะจำง่ายกว่านะคะน้องๆต้องเข้าใจนิดนึงนะคะคนมันแก่แล้วนะลูกนะคิดดูสิพี่โอเน็ตรุ่นสุดท้ายอ่ะนะคะจะห่างกับน้องๆสักแค่ไหนกันเชียวนะไม่มากไม่มากนะนะอย่างที่บอกว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยเรามี3ชั่วโมงให้ในการทำแกะนะคะแต่ว่าค่ะในการทำพาร์ทในส่วนของพาร์ทเชื่อมโยงนะคะจะมีเวลาให้1ชั่วโมง30นาทีครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ150คะแนนนี้สำคัญมากเลยนะคือน้องๆเชื่อไหมคะครั้งแรกที่วิมเห็นการประเมินของเขาพิมคิดแบบช็อกมากโอ้ my god มันเอามาจากไหนตั้ง150คะแนนนะทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะคะทำไมข้อสอบคะแนนเยอะอย่างนี้ตอนหอยพี่บิมสอบยังแบบส่วนละร้อยคะแนนเองนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่กับทางผู้จัดข้อสอบนะคะสำหรับอันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่เคยมีประสบการณ์การสอบมาอยู่แล้วก็อาจจะโอ้ยเบื่อแล้วหนูเข้าใจมากพอแล้วนะคะแต่คอร์สนี้ค่ะนะคะพี่บิมขอเริ่มตั้งแต่คนที่ยังไม่เคยสอบไม่เคยมีพื้นฐานในการสอบมาเลยทีเดียวเชียวนะคะเราจะจับมือกันเริ่มต้นจากศูนย์ค่ะแล้วเราจะไปร้อยค่ะ150เลยก็ได้นะคะดังนั้นนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่นะคะยังไม่เคยรู้จักกับข้อสอบเราจะมาดูส่วนประกอบของข้อสอบหรือน้องคนไหนที่ห่างหายการสอบมานานมากแล้วนะคะก็จะมาดูไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือกระดาษข้อสอบค่ะไม่ใช่นะคะในข้อสอบนะคะจะหนามากค่ะในชุดหนึ่งเนี่ยจะประมาณ16แผ่นนะคะ16หน้ากันเลยทีเดียวนะคะมันประกอบด้วย
อะไรบ้างนะจ๊ะนะคะอันแรกเลยนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับแผ่นปิดหน้าของเรานะคะเขาจะบอกถึงคำอธิบายค่ะเป็นคำแนะนำนะคะในการทำข้อสอบว่าควรจะทำอย่างไรนะคะทุกข้อสอบทุกฉบับจะมีคำอธิบายมาให้เรามีตัวอย่างมาให้เราเสมอนะคะถ้าสมมติว่าน้องๆคนทำความเข้าใจตั้งแต่การเรียนตรงนี้นะคะน้องๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านนะคะว่าเขาอธิบายข้อสอบว่าอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะน้องๆรู้อยู่แล้วแต่ถามว่าถ้ารู้อยู่แล้วข้ามไปทำข้อสอบเลยได้ไหมอย่าเพิ่งค่ะแนะนำยังไงก็ให้อ่านให้ผ่านตาดูก่อนว่าคำอธิบายของเขากับสิ่งที่เราเข้าใจมันตรงกันนะคะยังไงก็ไม่อยากให้ผ่านหน้าอธิบายไปนะคะถึงแม้ว่าน้องๆเคยสอบมาเป็นครั้งที่3แล้วก็ตามนะคะอยากให้ดูว่าเอ๊ะเขามีการเปลี่ยนกติกามีการเปลี่ยนแนวมีการเปลี่ยนลักษณะการตอบไหมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราต้องทำข้อสอบอย่างรอบคอบนั่นเองนะคะเด็กๆคะนะคำอธิบายนะคะมีทั้งกระดาษนะคะกระดาษเรากระดาษบทความเล็กๆนะคะประมาณ1-2ย่อหน้านี่แหละนะคะแล้วก็มีวิธีการตอบวิธีการเขียนร่างนะคะวิธีการวาดแผนภูมิมีทุกอย่างนะคะให้น้องๆได้เลือกสรรนะคะในหน้าคำอธิบายนั้นนั่นเองนะคะถ้านะคะอย่างที่บอกว่าอยากให้น้องๆเนี่ยไม่อยากให้ละเลยในส่วนตรงนี้ไปนะคะมันสำคัญเหมือนกันนะคะแต่การที่น้องๆรู้ว่าข้อสอบทำอย่างไรก่อนมันทำให้น้องๆสามารถอ่านได้อย่างผ่านๆไปนะคะแค่เช็คว่าสิ่งที่เราเข้าใจกับสิ่งที่เขาสั่งให้เราทำนั้นมันตรงกันนะคะถ้าสมมติน้องๆเข้าใจในเรื่องของคำอธิบายแล้วนะคะหน้าอธิบายจะใช้กระดาษไปทั้งหมด6หน้าอ่ะนะคะสุดยอดมากเลยนะคะเปลืองกระดาษโลกเราร้อนเพราะอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะต่อมาส่วนดูส่วนที่2ค่ะนะคะส่วนที่2จะเป็นส่วนของบทความหรือว่าส่วนของข้อสอบเราแล้วค่ะข้อสอบเรานะคะจะพบว่ามีทั้งหมด2บทความค่ะบทความละ10ข้อนะคะส่วนใหญ่นะคะเท่าที่วิมศึกษามาแล้วเนี่ยนะคะบทความจะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจไม่บทความใดก็บทความหนึ่งมีแน่นอนนะคะพี่บิมฟันธงนะคะมีแน่นอนมีอย่างแน่นอนเลยนะคะบทความเนี่ยก็ประมาณ 15-20 บรรทัดตามจริงอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำนะคะบางบทความมีไปถึง30บรรทัดเลยนะคะ 4-6 ย่อหน้าหรือบางทีอาจจะปาไป 7-8 ย่อหน้าอันนี้แล้วแต่นะคะพี่บิมก็ทำไมคะด้วนผ่านแต่รู้สึกว่าจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วนะคะเขาก็จะมีอักษรที่เขาทำตัวหนาๆมาให้ค่ะนะคะตรงนั้นแหละนะคะคือจุดสำคัญที่น้องๆต้องดูความเชื่อมโยงของมันนั่นเองนะคะว่าตัวอักษรหนาคือสิ่งที่เขาถามนั่นเองว่าอะไรเชื่อมโยงอะไรเป็นยังไงนะคะเป็นส่วนประกอบของอะไรอธิบายอะไรว่าไปนะคะในส่วนตรงนี้นะคะอยากให้น้องๆต้องอ่านนะคะอ่านให้เข้าใจนะคะน้องๆบางคนไปอ่านแต่ตัวอักษรหนาๆแล้วจับทำเชื่อมโยงกันเองอย่างนี้นะคะไม่แนะนำเลยไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะอ่านทั้งบทความนะคะเดี๋ยวหลังจากชั่วโมงนี้แหละนะคะพี่บิมจะอธิบายในการทำแล้วก็เทคนิคการทำให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะต่อมาถ้าบทความเสร็จแล้วนะคะต่อมาจะเป็นหน้าตารางค่ะตารางเนี่ยจะอยู่ท้ายบทความเลยนะคะตารางคืออะไรตารางเป็นที่สำหรับร่างคำตอบค่ะว่าหนูจะตอบอะไรลงไปก่อนที่หนูจะไปฝนกระดาษจริงๆใช่ไหมนะคะเพราะการฝนกระดาษจริงๆถามว่างงไหมงงนะคะจริงๆพี่บิมดูครั้งแรกฮะฝนยังไงวะเนี่ยนะคะพี่บิมเชื่อว่าน้องๆคนไหนที่ทำแกดครั้งแรกนะงงเหมือนกันแน่ๆนะคะฝนยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่เคยเห็นนั่นเองใช่ไหมนะคะแต่พี่บีมมีกระดาษตัวอย่างมาให้ดูเราจะได้ดูกันนั่นเองนะคะเป็นตารางนะคะตารางนี้อย่างที่บอกว่าใส่ร่างคำตอบเอาไว้นะคะแบ่งเป็นช่องๆนะคะบางครั้งบางการสอบแบ่งเป็น5บางการสอบแบ่งเป็น4นะคะเราจะมาอธิบายกันทีหลังแล้วกันเนาะนะคะใส่ร่างคำตอบเอาไว้นะคะหน้าถัดมานะคะเป็นส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่เรียกว่ากระดาษเปล่าค่ะนะมันก็ไม่ได้เปล่าซะทีเดียวนะคะเพราะว่าหัวข้อข้างบนเขาให้เขียนว่าเป็นนะคะกระดาษร่างนะคะแผนผังร่างนะคะคำตอบให้เห็นภาพชัดเจนนั่นเองนะคะถามว่าเอพี่คะหนูอ่านแล้วปุ๊บเนี่ยหนูเขียนคำตอบใส่ตารางเลยไม่ได้หรอต้องร่างไหมนะคะการร่างน้องๆจะพบว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งยวดและมหาศาลนะคะถ้าน้องๆค่ะน้องๆคิดไปในกระดาษคำตอบเนี่ยนะคะกระดาษข้อสอบเนี่ยค่ะนะมันจะข้อความมันจะมาตีกันหมดเลยนะคะก
ระดาษเปล่าเขาให้มานะคะหนูเสียเงินสอบนะคะเขาให้มาใช้ให้คุ้มค่ะลูกค้าไม่ต้องปล่อยที่ว่างไว้เป็นทําเกมยิงสนามฟุตบอลเล่นนะคะไม่เอานะคะมีกระดาษเปล่าร่างเอาไว้ค่ะนะคะว่าอะไรเชื่อมกับอะไรจะได้เห็นภาพนะคะเวลาพี่บิมทำใช่ไหมนะคะพี่บิมลองเคยทำนะสิ่งที่น้องๆที่วันนี้ที่เอาโจทย์มาให้น้องๆเนี่ยพี่บิมทำมาหมดแล้วนะคะไม่งั้นไม่กล้ามาสอนหรอกใช่ไหมนะคะร่างทุกอันนะเวลาพี่บิมอ่านที่อ่านบทความพออ่านเสร็จปุ๊บพี่บิมมาร่างกระดาษเปล่าค่ะว่าอะไรเชื่อมโยงกับอะไรขีดให้เห็นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยกรอกคำตอบลงใส่ตารางแล้วก็ตรวจคำตอบอีกทีนึงเมื่อมั่นใจแล้วปุ๊บให้ฝนลงในกระดาษข้อสอบนั่นเองไอ้กระดาษคำตอบนั่นเองนะคะเด็กๆคะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของส่วนประกอบนะคะในของแพทขอโทษค่ะในของแกะเชื่อมโยงนะคะนี่ถ้าเอ่ยเขาว่าแพทอีกทีนะคะจะไปเต้นอะไรให้ดูเลยดึงดึงดึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะโอเคนะคะเราทำความรู้จักกับข้อสอบไปแล้วนะคะประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะข้อสอบไม่ยากอะไรเลยถัดมาค่ะเรามาทำความรู้จักนะคะกับลักษณะการเชื่อมโยงกันดีกว่านะคะหน้าถัดมานะคะลักษณะการเชื่อมโยงมันเป็นอย่างไรหนอนะคะโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยเจ็บป่ะฮึซุบซามนะน้องๆไม่ต้องตกใจนะคะหลายคนไม่ใช่หลายคนบางคนอาจจะเคยเรียนกับพี่นะคะเพราะว่าพี่บิมก็สอนวิชาอื่นๆด้วยเหมือนกันแต่ถ้าบางคนไม่เคยเรียนนะคะจะพบว่าพี่ซุ่มซ่ามมากนะคะแล้วก็เวิร์นเวอร์มากด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้โอ้ยแต่ละแต่ละนะโอ้ยอ่ะนะเราต้องจัดสถานที่นะคะสงสัยว่าเราเข้ามาในห้องแล้วเราลืมเคลียร์กับเจ้าที่นะคะนะคะมาดูกันลักษณะค่ะปรื้อพิมพ์ขออนุญาตซูมซูมซูมนะคะของน้องๆชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะลักษณะการเชื่อมโยงค่ะเรามาทำความรู้จักกับตัวนี้กันก่อนตัวนี้คือตัวอะไรคะน้องๆค่ะตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะมันคือตัว A นะคะตัว A น้องบอกพูดได้ดีก็ได้ค่ะพี่หนูฟังไม่รู้เรื่องนะคะมันคือตัว A นั่นเองนะคะ A มันคืออะไรนะคะแล้วก็มีลูกศรอย่างนี้ด้วยนะนะคะดูตรงอะไรคะดูตรงลูกศรตัว A นะคะแล้วก็มีลูกศรแล้วมีหัวด้วยนะนะคะน้องๆดูดีๆนะคะนี่คือสัญลักษณ์นะคะซึ่งหมายถึงว่าเป็นผลโดยตรงนะคะหรือว่าเกิดในลำดับถัดมานั่นเองนะคะน้องมองเห็นหรือเปล่าอะถ้าอย่างนี้จะชัดกว่าใช่ไหมนะคะโอเคนะคะ A แล้วก็มีลูกศรหัวชี้ไปอีกทางหนึ่งนะคะหมายถึงเป็นผลโดยตรงหรือว่าเกิดในลำดับถัดมานั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดนะคะเวลาเราอ่านข้อความไปแล้วเนี่ยนะคะมันมีข้อความให้เยอะแยะมากมายเลยเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าอะไรเป็นผลโดยตรงหรือเกิดในลำดับถัดมามันมีคีย์เวิร์ดค่ะพี่บิ๊มได้รวบรวมคีย์เวิร์ดมาให้น้องๆหมดแล้วนะคะยังมีเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่ที่แน่เราจะเห็นพวกนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะมีคำว่าจุดๆรวมทั้งทำให้ภาพรวมของนะคะยังทำให้นะคะดังกล่าวทำให้เกิดผลโดยตรงอีกทางหนึ่งทำให้นะคะคือทำให้สำหรับยังขึ้นกับนะคะเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้มีหลายอย่างนะคะเช่นอะไรบ้างใช่ไหมคะเมื่อเกิดนะจุดๆผลที่ตามมาก็คือจุดๆๆๆนะเห็นไหมถึงตรงนี้แล้วนะคะจะนำไปสู่จุดๆการตัดสินใจจุดๆผลที่ตามมาก็คือเห็นไหมคะสังเกตว่าเป็นผลโดยตรงนะคะเกิดขึ้นในลำดับถัดมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรนะคะส่งผลให้เป็นไปในลักษณะใดนะคะลักษณะจุดๆๆนะคะจึงส่งผลให้ผลที่ตามมาก็คือนะคะผลที่ตามมาก็น่าจะไม่ว่าจะคือหรือก็น่าจะมันก็ยังเป็นผลที่ตามมานั่นเองนะคะหรือว่าซึ่งได้มาจากนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนะคะเป็นลักษณะของตัว A ใช่ไหมคะเวลาจริงๆแล้วเวลาเขียนนะคะที่จะทำให้มันดูชัดเจนมากเนี่ย A จะอยู่ตรงนี้นะคะอ้าวไม่ออก A จะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ A จะอยู่ตรงนี้นะคะเหตุทำใ
เหตุไปผลใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเป็นผลโดยตรงนะคะผลเนี่ยเป็นผลโดยตรงจากเหตุนะคะเกิดก่อนนะคะมันก็ย่อมทำให้เกิดหลังไอ้สิ่งที่เกิดหลังมันก็คือเกิดในลำดับถัดมานั่นเองนะคะเวลาเขียนสัญลักษณ์เราจะเขียนนะคะลูกศรสิ่งเริ่มจากปลายก็รู้นะคะท้ายลูกศรจากอันที่มันเกิดก่อนหรือจากเหตุนะคะหาไปยังผลหรือสิ่งที่เกิดหลังนะคะโดยใช้ลูกศรนะคะชี้ไปหาผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่หลังนั่นเองแล้วเราก็ใช้ a เอาไว้นะคะนั่นหมายความว่าผลเนี่ยนะคะเกิดมาจากเหตุนะคะเหตุการณ์หลังเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเกิดก่อนนั่นเองนะคะในการแปลก็แปลได้แบบนี้นะคะลองมาดูกันเลยดีกว่านะคะลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะคะฝึกไทม์ฝึกไทม์นะคะจะซูมเอานะคะแป๊บหนึ่งเราโลเทคโนโลยีนะคะช่วยโอเคนะคะพอมองเห็นเนาะพี่บีมมีตัวหนามาให้นะคะดูข้อแรกก่อนมาตรการแก้ไขปัญหาซึ่งได้มาจาก02นะการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงานนะคะน้องสังเกตตรงไหนหนูสังเกตตรงนี้ไหมซึ่งได้มาจากใช่ไหมคะซึ่งได้มาจากตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดของตัว A นะคะคีย์เวิร์ดของตัว A นั่นเองดังนั้นเรามาลองเขียนแผนผังการเชื่อมโยงกันก่อนใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ให้มาตัวอักษรหนาๆเนี่ยนะคะมันมีอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่า1เลยนะคะมาตรการแก้ไขปัญหาใช่ไหมนะคะมาตรการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ทำไมคะมีอีกตัวหนึ่งการวิเคราะห์การวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงานเขียนสิ่งที่เขาให้มาก่อนนะคะสิ่งที่เขาให้มามีอยู่สองอันนี้นะคะทีนี้เราอ่านโจทย์ดูอีกทีสิมาตรการการแก้ไขปัญหาซึ่งได้มาจากใช่ไหมคะการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงานแสดงว่าคณะผู้เขียนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์จึงทำให้มันได้อะไรคะได้มาตรการแก้ไขปัญหาใช่ไหมดังนั้นอะไรเกิดก่อนคะสิ่งที่เกิดก่อนคือการวิเคราะห์สถานการณ์ใช่ไหมซึ่งมันทำให้ได้มาตรการใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดก่อนเราจะใช้ลูกศรจากท้ายมันเนี่ยลากมาจากสิ่งที่เกิดก่อนใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วหัวมันจะชี้ไปอะไรคะชี้ไปในสิ่งที่เกิดขึ้นมาทีหลังนะคะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเราเขียนเราก็เขียนตัว A เอาไว้นะคะทำให้เรารู้ว่าอ๋อนะคะไอ้มาตรการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันได้มามันเป็นผลจากอะไรผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของผู้เขียนรายงานนะเวลาเขียนการเชื่อมโยงก็ได้แบบนี้อย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วนะคะต้องเป็นลูกศรหัวมุมด้วยนะคะเป็นลูกหัวเป็นลูกศรด้วยนะคะเขียนตัว A กำกับเอาไว้เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นผลโดยตรงหรือเกิดขึ้นในลำดับถัดมานั่นเองนะคะก็คือไอ้ส่วนปลายลูกศรเนี่ยนะคะเป็นผลโดยตรงจากส่วนท้ายนะคะหรือส่วนปลายลูกศรเกิดขึ้นในลำดับถัดมาจากสิ่งที่เราโยงมานั่นเองโอเคไหมคะทีนี้ลองดูอีกข้อหนึ่งนะคะลองดูอีกข้อหนึ่งตรงนี้น้องๆลองเขียนและทำเองซิว่าจะโยงไปแบบไหนคะอันดับแรกใช่ไหมคะอ่านก่อนวิกฤตเศรษฐกิจโลกยังทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวนะคะยาวเชียวิกฤตเศรษฐกิจโลกแบบนี้ใช่ไหมคะและทีนี้เราก็เขียนค่ะเขาให้อะไรเรามานะคะเราเขียนไปเลยนะคะแล้วเราก็มาดูในความสัมพันธ์ของเขากันเขาให้เราคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกใช่ไหมคะ
ลองทำไปนะคะกับเขาให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยยาวเชียนะคะชะลอตัวแบบนี้ตามจริงมันควรจะห่างกันสักหน่อยนะคะแต่เขียนที่แบบไม่มีพื้นที่ให้กันเลยทีเดียวเชียวนะคะเรามาดูสิวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้เศรษฐกิจนะคะของประเทศคู่ค้าและไทยชะลอตัวดังนั้นอะไรเกิดก่อนคะแน่นอนว่าต้องเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมเพราะมันส่งผลใช่ไหมคะส่งผลโดยตรงให้เกิดอะไรคะให้เศรษฐกิจชะลอตัวนั่นเองดังนั้นเชื่อมาอย่างนี้ใครทำลูกศรอย่างนี้บ้างคะใส่ตัว A ไว้ด้วยไว้ที่ปลายหางลูกศรทำให้เรารู้ว่าไอเศรษฐกิจนะคะคู่ค้าแล้วไอเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวนั้นน่ะนะคะมันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะคะมันเกิดจากวิกฤตทางเศรษฐกิจมันเลยทำให้เศรษฐกิจของที่อื่นชะลอตัวนั่นเองนะคะเนี่ยเป็นผลโดยตรงใช่ไหมคะหรือเกิดในลำดับถัดมานั่นเองนะคะนี่พอเห็นภาพเนาะนะคะลองดูอีกอันนึงนะคะอันนี้นะคะเหตุปัจจัยนะคะนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะเหตุปัจจัยนะคะให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีนะคะเช่นมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างเช่นเห็นไหมมีหลายอย่างเช่นดูในคีย์เวิร์ดมีคำว่ามีหลายอย่างเช่นด้วยใช่ไหมคะพื้นฐานจิตใจนักเรียนแล้วก็เว้นวรรคคุณภาพสถานศึกษาใช่ไหมคะเขาให้อะไรเรามาเราเขียนมันไปให้หมดเลยค่ะนะคะเขาให้นักเรียนดีใช่ไหมมาแล้วให้อะไรอีกคะพื้นฐานจิตใจนักเรียนกับให้คุณภาพสถานศึกษาแล้วค่ะให้มาเช่นนี้ตีกรอบให้เขาหน่อยนะคะเหตุปัจจัยหนูสังเกตตรงนี้ไหมเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีเป็นนักเรียนที่ดีเหตุปัจจัยนะคะได้แก่นะคะพื้นฐานจิตใจของนักเรียนแสดงว่าพื้นฐานจิตใจนักเรียนใช่ไหมคะทำไมคะส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีนะและอะไรคะคุณภาพสถานศึกษาก็ทำให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีอย่างนี้นะคะไม่ใช่นักเรียนที่ดีประกอบด้วยอะไรเขาไม่ได้พูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่เขาถามว่าเหตุปัจจัยนะคะเหตุปัจจัยทำให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีก็คือต้องมีพื้นฐานทางจิตใจและมีคุณภาพทางสถานศึกษาจึงจะทำให้เป็นนักเรียนที่ดีนะคะนักเรียนมีพื้นฐานจิตใจนะคะมีคุณภาพทางการศึกษาส่งผลให้เป็นเหตุให้เป็นผลโดยตรงนะคะหรือทำให้เป็นนักเรียนที่ดีเนี่ยเกิดในลำดับถัดมานั่นเองตามจริงนะคะเส้นที่ดีควรจะเป็นเส้นตรงนะไม่ควรจะหักแบบนี้นะคะแต่ทำหัวลูกศรให้เห็นชัดเจนละกันว่ามีหัวลูกศรโอเคไหมคะเป็นเช่นนี้นะคะมั้ยตัว A เนี่ยนะคะหรือเป็นผลโดยตรงเกิดขึ้นในลำดับถัดมาไม่ได้หมายความว่านะคะจะมีแค่อย่างเดียวนะคะมีได้2 3บางที่มีได้ถึง4อย่างเลยทีเดียวนะคะให้ดูดีๆโอเคไหมไหนใครทำตรงนี้ได้นะคะถ้าใครเข้าใจได้นะคะจะเป็นพื้นฐานที่ดีอย่างนึงเลยนะคะเป็นส่งผลให้เกิดนั่นเองนะถัดมาค่ะนะคะหน้าที่4ค่ะลองทำอันนี้ดูสิคะ
ราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ข้อความอะไรต่างๆว่าไปใช่ไหมคะส่งผลให้ดูส่งผลให้ต้นทุนไม่ใช่ต้นทุกนะคะลูกต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นนะคะเขาให้อะไรเรามาบ้างเขาให้ราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเขาให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นมากับให้คีย์เวิร์ดคำว่ากับให้คำว่าอะไรคะต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นนะคะคีย์เวิร์ดคือส่งผลให้ใช่ไหมคะแสดงว่าไอราคาน้ำมันเนี่ยมันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอะไรเกิดก่อนราคาน้ำมันพุ่งสูงใช่ไหมนะคะปุ๊บเกิดก่อนก็ล่าออกมาไปหาสิ่งที่เกิดทีหลังนะคะหรือสิ่งที่เป็นผลที่มันเกิดขึ้นทำลูกศรเอาไว้เขียนตัว A กำกับไว้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้นะคะเป็นผลนะคะไอ้ปลายตัว A เนี่ยปลายลูกศรเป็นผลจากไอหางลูกศรนั่นเองโอเคไหมนะคะหัวลูกศรเป็นผลจากหางลูกศรนั่นเองนะคะเพราะราคาน้ำมันมันสูงขึ้นไงล่ะนะคะต้นทุนการผลิตก็เลยสูงขึ้นนั่นเองนะคะลองดูตัวอย่างถัดมาสิคะอันนี้เราลองทำเองดูซินะคะเป็นยังไงบ้างเขียนแล้วโยงเลยค่ะดูซิว่าจะเหมือนกับพี่บีมหรือเปล่านะคะเขาให้พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลงนะคะแล้วก็ให้คำว่ากักตุนอาหารมาอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งตีความเองค่ะว่าอะไรเกิดผลให้เกิดอะไรส่งผลให้เกิดอะไรใช่ไหมอ่านก่อนลูกพื้นที่การเกษตรและผลิตผลผลิตอาหารลดลงเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือขีดเส้นใต้คีย์เวิร์ดสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผลที่ตามมาใช่ไหมการกักตุนอาหารดังนั้นเราเขียนแสดงการเชื่อมโยงได้ว่าเมื่อพื้นที่การเกษตรลดลงนะคะทำให้มีการกักตุนอาหารส่งผลให้เกิดนั่นเองเขียนตัว A ไปด้วยนะคะใครได้ภาพแบบนี้นะคะหนูไม่ต้องเขียนตามก็ได้ลูกเส้นหนูอาจจะไม่เอียงอาจจะเป็นเส้นตรงก็ได้นะคะแต่ให้ไอท้ายลูกศร นั้นอยู่ที่พื้นที่การเกษตรนะคะแล้วหัวลูกศร อยู่ที่การกักตุนอาหารนั่นเองนะคะเพราะว่าการกักตุนอาหารเป็นผลโดยตรงนะคะหรือผลที่เกิดตามมานั่นเองโอเคไหมนะคะสรุปนะคะเราจะใช้ตัว A นะคะตามจริง A ต้องอยู่ตรงนี้นะไม่สามารถเขียนได้นะบนลูกศรนะคะเราจะใช้ A นะคะใช้แบบนี้นะคะแสดงการเชื่อมโยงแบบเป็นผลโดยตรงเกิดขึ้นในลำดับถัดมานะคะเราจะลากจากข้อ1ไปหาข้อ2โดยมีหัวลูกศรชี้ไปหาข้อ2นั้นหมายความว่าไอ้2เนี่ยนะไอ้ข้อ2หรือว่าไอ้หัวลูกศรเนี่ยเป็นผลโดยตรงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาจาก0 1นั่นเองโอเคไหมคะเวลาเขียนนี่คือเวลาเราตีค่าเราเชื่อมโยงเป็นแบบนี้นะโอเคนะคะอันนี้ตัว A จบไปนะคะเพิ่งจบไปแค่ตัว A A อันนี้เป็นการเชื่อมโยงแบบเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมนะคะนี่เราจึงฝึกการใช้เหตุผลมากขึ้นนั่นเองนะคะเกี่ยวกันไหมเนี่ยนะถัดมาค่ะตันตะแรนตันแตนตันตันแตนชวาบนี่
ตัว D ค่ะเมื่อกี้ A ไปแล้วนะตัวนี้มาตัว D ค่ะสังเกตไหมเส้นตัว D แตกต่างกับตัว A อย่างไรนะคะเส้นตัว D เป็นเส้นตรงเฉยๆค่ะเป็นส่วนของเส้นตรงธรรมดานะคะไม่มีหัวลูกศรไม่มีรังสีเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะถ้าทางภาษาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นแค่เส้นตรงอย่างเดียวนะให้มีลูกศร นะแล้วก็มีตัว D นะคะตัว D dog สุนัขเนี่ยกำหนดเอาไว้อยู่นะคะหมายถึงถ้าเราเห็นเส้นแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราวาดเส้นแบบนี้หรือถ้าเราเห็นตัว D เนี่ยนะคะมันหมายถึงว่านะคะเป็นส่วนประกอบนะคะองค์ประกอบนะคะหรือว่าความหมายนั่นเองคีย์เวิร์ดที่จะปรากฏในบทความได้แก่คำว่าจุดๆๆมีหลากหลายมากได้แก่จุดๆนะคะเหมือนกับบอกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างได้แก่นั่นเองนะคะจุดๆคืออันนี้ให้ความหมายใช่ไหมจุดๆอาจมีได้ทั้งก็แสดงว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็คือเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะคะหรือร้ายไปกว่านั้นก็คือนะคะแสดงว่าก็ยังเป็นส่วนประกอบของอันอื่นอยู่ใช่ไหมจะต้องมีคุณสมบัตินะคะทำไมสมบติอย่างเงี้ยเนี่ยสมบัติคือนะคะอยู่อีกหลายอย่างนะคะมีคุณสมบัติพิเศษคือก็คือเรียกว่าเช่นเดียวกับเป็นนะคะตัวอย่างเช่นจุดๆว่าไปนะคะพวกนี้แสดงถึงการเป็นองค์ประกอบนั่นเองหรือว่าเป็นส่วนประกอบนั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นพี่จะทำข้อแรกให้ดูก่อนแล้วหลังจากนั้นข้อ2ข้อ3เราฝึกทำดูนะคะเขาบอกว่าโจทย์เขาบอกว่ามีนะคะสัตว์ที่เคลื่อนย้ายกลับถิ่นกลับถิ่นกลับถิ่นค่ะนะฮะเดิมอยู่หลายอย่างเช่นฝูงวัวในทวีปแอฟริกาปลาแซลมอนนะคะแสดงว่าปึ๊บเขาให้คำว่าอะไรมาบ้างคะเขาให้คำว่าฝูงวัวขอโทษค่ะเขาให้คำว่าสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมใช่ไหมสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมนะฮะสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นกลับถิ่นเดิมนะคะแล้วก็ให้คำว่าปลาแซลมอนมาด้วยเปลวแซลมอนปลาจะปลาอ่านว่าอะไรคะตัดสระแอข้างหน้า2ตัวออกนะคะน่ากลัวนะคะเอาปลากับแซลมารวมกันนะคะเป็นอะไรคะแปลเซลมอนคงดูไม่ดีนะคะคงเป็นปลาที่ไม่น่ากินเท่าไหร่เป็นปลาแซลมอนแล้วก็ให้มา2ข้อความใช่ไหมคะหนูดูตรงนี้นะคะมีอยู่หลายอย่างนะคะอยู่หลายอย่างเช่นฝูงวัวนะคะปลาแซลมอนดังนั้นไอ้ปลาแซลมอนนะคะจึงเป็นส่วนประกอบของจึงเป็นส่วนประกอบหรือว่าเป็นองค์ประกอบของสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับสู่ถิ่นเดิมนั่นเองนะคะเวลาเราเขียนเหมือนกันค่ะนะคะลากลากเส้นไปนะคะหาข้อความที่มันเป็นส่วนประกอบนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีหัวลูกศรจะดูอย่างไรนะคะเราใส่ตัว D กำกับไว้ค่ะเราใส่ตัว D กำกับไว้ให้เรารู้ว่าถ้าตัว D อยู่ตรงไหนนะคะตรงนั้นคือองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของท้ายตรงนี้นั่นเองโอเคไหมตัว D ตรงไหนนะคะไอ้ส่วนตรงเนี้ยนะคะคือองค์ประกอบส่วนประกอบหรือความหมายของข้อความที่เราลากมานั่นเองโอเคไหมคะนะคะเอาตัว D เป็นหลักเพราะว่าอันนี้เราไม่มีหัวลูกศรแล้วดังนั้นเราจึงตกลงลากทางไหนไปทางไหนกันแน่นะคะใส่ตัว D เอาไว้นะคะนี่คือความสำคัญของการใส่ตัวอักษรนั่นเองนะคะแล้วถ้าสมมติว่าพี่บีมเพิ่มขึ้นมาล่ะพี่บีมเพิ่มฝูงวัวบ้างล่ะคะฝูงวัวในทวีปแอฟริกาให้บีมเพิ่มถ้าพี่บีมเพิ่มฝูงวัวในทวีปแอฟริกาบ้างล่ะนะคะใช่แล้วนะคะก็ไอฝูงวัวในทวีปแอฟริกาก็เป็นส่วนประกอบองค์ประกอบของสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับสู่ถิ่นเดิมนั่นเองใส่ตัว D ไว้ตรงปลายนั่นเองนะคะตรงนี้พอเข้าใจเนาะนะคะ
ก็คือว่ามันมีอะไรบ้างล่ะไอ้สิ่งของข้อความนั้นน่ะนะคะได้แก่เช่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปุ๊บ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 ไล่มาแสดงว่าตรงนั้นน่ะคือส่วนประกอบของข้อความที่เขาให้มาข้างต้นนั่นเองนะคะมีคีย์เวิร์ดเยอะแยะเลยนะไหนลองดูข้อ3สิคะข้อ 3โจทย์เขาให้มาว่านกนางแอ่นนะฮะและนกเป็ดน้ำมีคุณสมบัติพิเศษอยู่2ประการประการแรกคือมี particle นะฮะน้องขาแล้วน้องเจอแบบนี้น้องงงนะอึ้งกิมกี่น้องๆไม่ต้องไปนั่งแปลคำศัพท์นะคะแบบน้องบางคนนั่งกุมขมับตายแล้วพี่ขาหนูไม่รู้ว่า particle แปลว่าอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจมันค่ะมันจะเป็น particle ปฏิแคลปฏิอะไรก็ช่างมันนะคะไม่ต้องสนใจค่ะดูแค่มันเป็นมันเป็น a d หรืออะไรนั่นเองนะคะมาดูประการแรกคือมี particle ของสารแม่เหล็กในสมองแค่นั้นนะคะไม่ต้องไปแปลมันนะคะเราไม่ต้องรู้ความหมายเราก็ทำได้นะคะไหนขั้นตอนแรกทำไงคะเมื่ออ่านมาหมดแล้วปุ๊บไล่มาเลยค่ะเขียนมาเลยว่ามีอะไรบ้างโจทย์ให้นกนางแอ่นมาโจทย์ให้นกนางแอ่นกับนกเป็ดน้ำนะฮะโจทย์ให้นกนางแอ่นกับนกเป็ดน้ำแล้วก็มีอะไรคะแล้วก็มี particle นะฮะของสารแม่เหล็กในสมองเขาให้พวกนี้มาใช่ไหมนะคะเขาบอกว่าไอ้นกนางแอ่นและนกเป็ดน้ำเนี่ยล้วนมีคุณสมบัติคุณสมบัติพิเศษนะคะล้วนมีคุณสมบัติพิเศษนะคะอยู่2ประการประการแรกคือแสดงว่าเขากล่าวถึงคุณสมบัติของไอ้2ตัวนี้ใช่ไหมอย่างแรกที่มันมีก็คืออะไรคะมี particle ใช่ไหม particle ของสารแม่เหล็กในสมองดังนั้นไอ้นกนางแอ่นเนี่ยก็มี particle จึงเป็นส่วนประกอบของนกนางแอ่นใส่ตัว d ไว้ตรงไหนคะใส่ตัว d ไว้ตรงใช้แล้วตรงนี้ค่ะนะคะนกนางแอ่นมี particle นะคะส่วนของแม่เหล็กส่วนของสารแม่เหล็กในสมองนั่นเองนะคะนกเป็ดน้ำล่ะก็ใช่ไหมคะนกนางแอ่นและนกเป็ดน้ำแสดงว่านกนางแอ่นมีนกเป็ดน้ำก็ต้องมีเหมือนกันนะคะดังนั้น particle นะคะของสารแม่เหล็กในสมองเนี่ยนะคะจึงเป็นส่วนประกอบของนกนางแอ่นและนกเป็ดน้ำนั่นเองโอเคไหมพอดูตรงนี้แล้วนะคะนะคะตรงนี้เข้าใจเนาะนะคะเป็นส่วนประกอบของนกนางแอ่นและนกเป็ดน้ำนั่นเองนะคะโอเคไหมนะต่อมาไหนลองดูสิคะพร้อมกับแนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ข้อบทความเราไม่ต่อกันนั่นเองนะลองมาดูอันนี้นะคะโจทย์เขาให้มาว่าพร้อมกับแนะแนะอะไรมาตรการการแก้ไขขอโทษค่ะมาตรฐานการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำตัวอย่างเช่นมาตรการในการลดปัญหาข้าวและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังราคาตกคือต้องอะไรคะเร่งส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพนั่นเองนะคะดังนั้นทีนี้ปุ๊บนะคะโจทย์ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะโจทย์เขาอาจจะให้มางงๆเราต้องดูดีๆนะฮะถ้าอ่านรอบหนึ่งไม่เข้าใจยินดีให้อ่านอีกหลายๆรอบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเขียนไปก่อนนะคะว่าเขาประกอบด้วยอะไรบ้างโจทย์เขาให้มาตรฐานการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำนะคะแล้วก็ให้มาส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพอย่างนี้นะคะ
ีนี้อ่านดูอีกทีนึงสิถ้าทำกรอบปุ๊บพื้นที่เหลือน้อยทันทีใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช่ไหมมาตรการแนะก็คือพร้อมกับแนะแนะอะไรล่ะแนะมาตรการนะคะมาตรฐานขอโทษค่ะมาตามจริงต้องเป็นมาตรการรู้ไม่ใช่มาตรฐานนะคะมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำนะคะเขาแนะว่ายังไงบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะแสดงว่าตรงเนี้ยแสดงว่าไอ้มาตรการการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาตกต่ำนั้นมีอะไรบ้างได้แก่นี่ไงการลดปัญหาข้าวและการผลิตมันสำปะหลังนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ถามเราใช่ไหมคะคือก็ต้องเร่งยังไงคะถ้าเราจะลดปัญหาข้าวและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ราคาตกคือเราต้องส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพอันนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรการใช่ไหมแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรตกต่ำนั่นเองดังนั้นไอ้การส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดเนี่ยจึงเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบของมาตรการการแก้ไขปัญหานะคะดังนั้นเวลาเราลากเส้นเราก็ลากจากส่วนที่มันเป็นไอ้นี่ก่อนมายังส่วนที่เป็นองค์ประกอบอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ตัวดีไว้ตรงส่วนที่มันเป็นองค์ประกอบซะเราจะได้รู้ว่าอ๋อตรงนี้นะเป็นองค์ประกอบของไอ้ตัวที่มันอยู่ตรงข้ามตัวดีนั่นเองโอเคไหมคะอันนี้ก็คือจะสรุปได้ว่าไอ้การส่งเสริมการส่งออกนั้นเป็นนะคะองค์ประกอบของมาตรการการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าการแก้ไขปัญหานะคะด้วยวิธีต่างๆเช่นการลดการผลิตนั่นนู่นนี่นะคะก็คือต้องเร่งส่งเสริมดังนั้นไอ้การเร่งส่งเสริมเนี่ยจึงเป็นองค์ประกอบนะคะเป็นส่วนประกอบของการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาตกนั่นเองตรงนี้โอเคไหมคะนะคะเห็นภาพชัดเนาะนะคะนั้นเรามาดูสรุปตรงนี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะไอ้ตัวเส้นเนี้ยตามจริงตัวดีต้องมาอยู่ตรงนี้นะคะแก้ด้วยนะนะคะการเชื่อมโยงนะคะถ้าเส้นตรงๆหรือว่าตัวดีเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงแบบเป็นองค์ประกอบนะคะเป็นส่วนประกอบหรือความหมายถึงนั่นเองถ้าสมมติว่าเราลาก03ไปหา04ใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวดีอยู่ตรงปลาย04หรือข้อ4ด้วยแล้วหรือว่าข้อความที่อยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่า04เนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบเป็นความหมายของ03นั่นเองนะคะเป็นความหมายของไอ้เส้นถัดมานั่นเองเส้นที่มันโยงมาหานั่นเองตรงนี้เห็นภาพนะคะเรายังอยู่ด้วยกันอยู่นะโอเคไหมนะคะเยี่ยมยอดเลยนะคะผ่านมา2ตัวแล้วนะตัว A นะคะกับตัว D นะคะตัว A คืออะไรนะจำได้ไหมเป็นผลโดยตรงใช่ไหมคะเป็นผลโดยตรงเกิดขึ้นในลำดับถัดมาA จะเป็นเหมือนกับเหตุผลใช่ไหมคะส่วน D จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบเราจำไว้หลักๆคร่าวๆอย่างนี้ก็ได้นะคะถัดมาหน้าถัดมาค่ะชวับมาถึงตัวนี้ค่ะนะคะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะตัวนี้คือตัว F ค่ะ F แล้วก็มีเครื่องหมายเป็นลูกศรเหมือนตัว A นี่แหละนะคะแต่ทำไมคะแต่ว่ามีกากบาทด้วยตามจริงกากบาทควรจะเล็กๆนะคะพี่ยิ้มก็ทำซะใหญ่เชียวนะคะตามจริงเครื่องหมายที่สวยๆมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็แค่นี้เองนะคะแค่นี้เองแล้วเราทำกากบาทเยอะยาวกว่าเครื่องหมายอีกนะคะเราก็ใส่ตัว F ไปอย่างนี้เครื่องหมายที่ถูกต้องนะคะ F นะคะนึกไว้ว่ามันคืออะไรที่เราไม่อยากได้คิดดูเกรดมหาลัยใครอยากได้ F ไหมไม่มีนะคะไม่อยากดังนั้น F หมายถึงถูกลดถูกยับยั้งป้องกันห้ามขัดขวางนะคะอะไรก็ตามที่มันไปยับยั้งไปลดไปห้ามไปขัดขวางนั้นนะคะข้อความนั้นจะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นั่นเองนะคะโอเคไหมนะคะมาดูคีย์เวิร์ดกันนะคะคีย์เวิร์ดที่จะใช้ตัว F แบบนี้นะคะเราจะหาคำว่าจะช่วยยับยั้งเป็นเหตุให้จุดๆลดลงนะคะเช่นการดื่มสุราเป็นเหตุให้การขับความสามารถในการขับขี่ลดลงนะคะแสดงว่าไอ้สุรานั้นไปยับยั้งนั่นเองนะคะสุราไปยับยั้งนะคะต่อมา
จะลดหรือบั่นทอนนะคะรวมทั้งจะบั่นทอนความสามารถลดหรือบั่นทอนมาตราในการลดจุดๆก็คือนะคะแสดงว่าเช่นมาตราในการลดปริอาการใช้ถุงพลาสติกก็คือทำไมคะเก็บเงินเพิ่มมากๆแสดงว่าการเก็บเงินเนี่ยมันก็ไปลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองนะคะถุงพลาสติกนั่นเองอีกมาตราการหนึ่งที่จะช่วยลดนะคะถ้าว่าจุดๆลดลงทั้งที่นะคะไม่เช่นนั้นนะคะถึงกระนั้นก็ดีขณะที่จุดๆด้อยลงใช่ไหมขณะที่อันนี้ด้อยลงอันนั้นก็เพิ่มขึ้นแสดงว่าถ้านั้นเพิ่มขึ้นอันนี้ด้อยลงมันเป็นตัวไปขัดขวางนั่นเองนะคะมาดูอันแรกก่อนฝึกทำอันแรกนะคะมาตรการในการลดปัญหาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังราคาตกต่ำอันนี้อันเดียวกันใช่ไหมนะคะข้อที่แล้วโจทย์เหมือนกันเลยแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นไอ้คำว่าผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะมันสำปะหลังราคาตกต่ำคือต้องเร่งส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพนะคะเราก็ดูตรงนี้พอเราดูแล้วปุ๊บเราจับส่วนประกอบมันได้ใช่ไหมคะมันมีเขาให้อะไรเรามาบ้างเขาให้ผลิตภัณฑ์นะหนูไม่ต้องไปเขียนมาทั้งหมดหนูเขียนเฉพาะที่ตัวหนาๆ นะคะเขามีว่าอะไรคะเขามีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังราคาตกต่ำเขาให้มาแค่นี้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังราคาตกต่ำกับเขาให้คำว่าอะไรคะข้อความที่บอกว่าส่งเสริมการส่งออกส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพนะคะนี่นะคะทีนี้มาดูมาตรการในการลดปัญหานะคะผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังราคาตกต่ำนะคะก็คือต้องส่งเสริมนะคะการส่งออกถ้าส่งเสริมการส่งออกมันจะไปลดอะไรคะลดมันไปยับยั้งมันไปป้องกันนะคะป้องกันให้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังราคาตกดังนั้นเวลาเราลากไปลากงี้ค่ะชื้อนั่นคือไอการใช่ไหมคะส่งเสริมการส่งออกเนี่ยมันไปลดมันไปยับยั้งนะคะไม่ให้ไอมันสับปะหลังราคาตกนะคะเวลาเขียนอย่างนี้นั่นเองนะคะสิ่งที่ไปลดไปยับยั้งเนี่ยยับยั้งอะไรยับยั้งอันนี้ไงนะคะยับยั้งไอหัวลูกศรเนี่ยนะคะโอเคไหมแล้วใส่ตัว F ขึ้นมานะคะไหนลองดูในส่วนถัดไปสิคะอันนี้ยาวเลยนะคะมีกี่ข้อมี3ข้อนะคะหากยังชอบหาผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพเป็นหลักจะลดหรือบั่นทอนความมุ่งมั่นหรือความต้องการมีความรู้ตามจุดประสงค์ของวิชาชีพรวมทั้งจะบั่นทอนความเพียรพยายามหรือพลังงานในการเรียนนะคะเขาไม่ได้ให้ตัวหนาความมุ่งมั่นแต่เขาให้ตัวหนาตรงนี้เขาไม่ได้ให้ตัวหนาความเพียรพยายามแต่เขาให้ตัวหนาในพลังงานในการเรียนและแต่ว่าเขามีคำว่าหรือแสดงว่ามันย่อมส่งผลบั่นทอนความมุ่งมั่นและบั่นทอนความไอตัวเขียวเอสี่ข้อสี่นี่เห็นไหมนะคะความต้องการมีความรู้นะคะรวมทั้งบั่นทอนความเพียรและหรือแล้วมันก็บั่นทอนพลังงานในการเรียนมันคือสิ่งเดียวกันนะคะแสดงว่าทำไมคะดูทีนี้ข้อความที่เขาให้มามีอยู่3อย่างใช่ไหมชอบหาผลประโยชน์ชอบหาผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพนะคะแล้วก็ให้อะไรคะให้ความต้องการให้ต้องการมี
ต้องการมีจุดมุ่งหมายนะคะของวิชาชีพแล้วเขาก็ให้คำว่าพลังในการเรียนนะคะเห็นไหมเขาให้มา3อย่างนี้ใช่ไหมคะเขียนแสดงการเชื่อมโยงได้เป็นดวนแรกชอบผลประโยชน์นะคะตอบแทนจากวิชาชีพจะลดหรือบั่นทอนแสดงว่าความต้องการมีความรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายของวิชาชีพการหาผลประโยชน์มันจะไปลดหรือไปบั่นทอนความต้องการมีความรู้นั่นเองนะคะเราก็ให้ลูกศรชี้ซะแล้วก็ใส่ตัว F นะคะจะใส่ตรงๆก็ได้นะคะแต่พิมพ์แนวนะคะใส่เอียงๆแนวไหนเนี่ยแล้วนอกจากนี้จะบั่นทอนก็คือการชอบหาผลประโยชน์จะบั่นทอนอะไรคะพลังงานในการเรียนเราก็ลากลงมาบั่นทอนอะไรบั่นทอนพลังงานชี้มันไปนะบั่นทอนอะไรชี้อันนั้นแล้วก็ใส่ตัว F ไว้ตรงหัวลูกศรนั่นเองนะคะจำไว้บั่นทอนอะไรลดอะไรชี้ไปทางนั้นนะคะบั่นทอนอะไรลดอะไรชี้ไปทางนั้นและใส่ตัว F ไว้กำกับด้วยนะคะเพราะบางครั้งเวลาหนูรีบทำในข้อสอบห้องสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันสัญลักษณ์เหมือนตัว A ใช่ไหมบางครั้งลืมค่ะลืมใส่กากบาทเข้าใจผิดว่าเป็นตัว A ทำไงใส่ตัว F ไว้ด้วยดีกว่านะคะใส่ตัว F ไว้ด้วยนะคะพอเราเห็นตัว F เราต้องรู้ว่าอ๋อมันต้องมีกากบาทด้วยนะนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะต้องอย่าลืมแล้วก็อย่าสะเพร่าอย่าประมาทนะคะเขียนอะไรร่างอะไรใส่ลงมาให้ครบให้ถูกต้องเวลาเราไปใส่ในร่างคำตอบนะคะจะได้ร่างได้ถูกนั่นเองนะคะไหนอันนี้ง่ายๆหนูลองทำข้อนี้ดูสิคะการคบเพื่อนเลวนะน้องบอกไม่ต้องเน้นก็ได้ค่ะพี่นะคะการคบเพื่อนเลวย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนเห็นไหมมีคีย์เวิร์ดมาให้ซะขนาดนี้นะคะความเป็นคนดีได้เป็นคนดีเขาให้คีย์เวิร์ดคำว่าการคบเพื่อนเลวกับเป็นคนดีใช่ไหมคะการคบเพื่อนเลวกับเป็นคนดีทำไมคะคีย์เวิร์ดเส้นใต้เขาให้คำว่าสามารถลดหรือบั่นทอนแสดงว่าการคบเพื่อนเลวเนี่ยลดหรือบั่นทอนการเป็นคนดีก็ใส่ลูกศรไปหาการเป็นคนดีลดอะไรนะคะบั่นทอนอะไรเอาลูกศรไปทางนั้นอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยชแวบชแวบแล้วก็ F นะคะใส่ให้เป็นนิสัยค่ะติดใส่ให้เป็นนิสัยเลยนะคะเพื่อป้องกันการลืมนะคะโอเคไหมนะโดยสรุปแล้วมาดูที่สรุปข้างท้ายค่ะนะคะการแสดงเชื่อมโยงแบบถูกลดนะลูกไม่ใช่ถูกลบนะถูกลดยับยั้งนะคะป้องกันห้ามขัดขวางนะคะเวลาเราใส่แบบนี้นะเวลาใส่ F ก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะคะหรือถ้าเราจะชี้05ไปยัง06แล้วก็มีเครื่องหมายแบบนี้นะคะหมายความว่า06เนี่ยเป็นตัวถูกไอ้05มันลดนะคะโอเคไหม06เป็นตัวถูก05มันลดมันยับยั้งมันป้องกันมันห้ามมันขัดขวางก็คือการเป็นคนดีถูกไอ้การคบเพื่อนเลวเนี่ยลดลงนะคะถ้าอย่างนี้ดูจะงงเอาตามที่วิมพูดดีกว่าก็คือว่าลดอะไรนะคะคือ05มันเป็นลด06ถ้าอย่างเงี้ยจะง่ายกว่าใช่ไหมนะคะหรือพูดง่ายก็คือ05นะคะเป็นตัวลด06อย่างนี้จะดูง่ายกว่าใช่ไหม05เป็นตัวลด06นะคะโอเคไหมนะคะเยี่ยมยอดดังนั้นมีตัวอะไรบ้างนะที่เราเจอมานะคะคีย์เวิร์ดในข้อสอบเนี่ยมี A A เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมนะคะอะไรนะคะเป็นผลชี้ไปหาผลชี้หัวลูกศรไปหาผลแล้วก็ใส่ตัว A ไว้นะคะ
ัว D เป็นองค์ประกอบนะคะเป็นเส้นธรรมดาตรงไหนที่เป็นองค์ประกอบของอะไรไอ้ส่วนที่เป็นองค์ประกอบหรือส่วนประกอบนั้นใส่ตัว D เอาไว้ด้วยนะคะเส้นนี้หลายคนจะลืมบ่อยนะคะต่อมานะคะตัวสุดท้ายคือตัว F นะคะแล้วก็มีกากบาทด้วยเนี่ยสัญลักษณ์เหมือนตัว A เลยแต่มีกากบาทนะคะเป็นการที่ไปลดหรือไปยับยั้งนั่นเองลดอะไรเอาหัวลูกศรชี้ไปทางนั้นโอเคไหมนะคะทีนี้ดูหน้า7ค่ะหน้าถัดมานี่เป็นการสรุปปุบปุบนะคะแล้วตัวนี้ล่ะมันคืออะไรนะคะ 99H มันโผล่มาจากไหนนะคะตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะน้องๆหลายคนปรารถนาตรวจตัวนี้มากนะฮะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่านะไหมคะทุกข้อเนี่ยจะคือข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีเยอะหรือมีน้อยนะคะแล้วแต่มาดูก่อนไอ้ 99H คืออะไรนะคะหมายถึงไม่เกี่ยวข้องหรือส่งต่อข้อความใดๆนะคะคือข้อความนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลไม่ได้เป็นองค์ประกอบนะคะหรือไม่ได้ไปยับยั้งอะไรเลยตัวนั้นข้อนั้นนะคะคือไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อความไหนๆให้ใส่ว่า 99H เอาไว้ในตารางนะคะแล้วเวลาฝนก็ฝน 99H นะคะเอาไว้นะคะตัวนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยทีนี้มาดูตรงสรุปนะคะนี่ดอกจันไว้ค่ะนะคะตัว A A เป็นยังไงนะนะคะ A หมายความว่าเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงนะเป็นเหตุผลโดยตรงเกิดขึ้นในลำดับถัดมาเวลาเขียนเขียนอย่างนี้ใช่ไหมนะชี้ไปหาผลซะนะคะชี้ไปหาผลตัว D นะคะเป็นส่วนประกอบองค์ประกอบความหมายนะคะชี้ไปหาเอาตัวดีเนี่ยไปหาไอ้ที่มันเป็นองค์ประกอบนะคะตัว F คือยับยั้งนะคะลดป้องกันขัดขวางอะไรถูกขัดขวางชี้ไปทางนั้นนะคะไอ้จากส่วนตรงเนี้ยนะคะมันไปขัดขวางอะไรชี้ลูกศรไปทางนั้นแล้วใส่ตัว F ให้เรียบร้อยส่วน 99H หมายความว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อความใดๆเลยไม่ได้เป็นเหตุผลโดยตรงไม่ได้เกิดขึ้นในลำดับถัดมานะคะไม่ได้เป็นส่วนประกอบนะคะแล้วก็ไม่ได้ถูกอะไรยับยั้งด้วยนะคะคือไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยใส่ 99H ไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราทราบหมดแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราทราบหมดแล้วเรามาดูตัวอย่างสิตัวอย่างมีให้แค่ย่อหน้าเดียวค่ะตรงนี้ให้น้องๆลองทำดูนะคะล่างใส่กระดาษคำตอบอะไรของหนูก่อนก็ได้นะคะเอากระดาษเปล่าขึ้นมานะคะสั้นๆนะคะข้อสอบจริงๆแล้วมันไม่ได้สั้นอย่างนี้นะลูกนะมันมียาวเป็น2หน้ากระดาษนะคะแต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะก่อนทำดูตรงนี้อันนี้ที่พิมพ์ตัดออกมาจากในกระดาษไอ้สอบเลยนะคะเขาก็มีให้บอกว่าถ้าข้อความที่กำหนดมีข้อความอื่นนะคะซึ่งเป็นผลโดยตรงหรือเกิดขึ้นในเวลาถัดมานะคะนี่เป็นการอธิบายคำตอบใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเราค่อยมาดูก็ได้ถ้ามันเป็นการอธิบายคำตอบนะคะโอเคดูอันนี้ก่อนนะเอากระดาษเปล่าขึ้นมาร่างมันไว้กระดาษเปล่าพี่ไปไหนนั่นล่ะนะคะอานิสงส์เห็นไหมอย่างที่บอกนะคะอันนี้จะดีอย่างตรงไหนรู้ไหมถ้าเป็นแบบฝึกหัดพี่บีมจะมีเลขอย่างเงี้ยให้ค่ะแต่ถ้าในข้อสอบจริงๆเขาไม่มีเลขอย่างงี้ให้นะคะลูกนะคะเขาจะมีแค่ตัวดำๆขึ้นมานะคะแต่อันนี้มันไม่จำเป็นต้องเรียงว่าตัวหนาอันแรกจะเป็นเลข1ตัวหนาอัน2เป็นเลข2ไม่ใช่นะคะหนูต้องดูดีๆนะคะแต่อันนี้พี่บีมเขียนตัวเลขมาให้แล้วนะอันที่2ในทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการทำความดีซึ่งหากทำความชั่วก็จะลดระหว่างนี้ขีดเส้นใต้นะคะเกิดจากอันนี้ส่งทางพุทธอันนี้ส่งเกิดจากการทำความดีเกิดจากใช่ไหมนะคะซึ่งหากทำความชั่วก็จะลดอะไรคะอันนี้ส่งหนูดูอันนี้ส่งตรงนี้มีแล้วตรงนี้มีอันนี้ส่งอีกนะคะดังนั้นไม่ใช่ว่าจะดูอานิสงส์แค่ตัวแรกเท่านั้นแล้วหนูจะผ่านไปดูด้วยว่าคำว่าอานิสงส์มันเกิดขึ้นที่ไหนได้อีกบ้างนะคะอานิสงส์มันมีตรงนี้นะคะหนูก็เขียน02ลงไปจะได้รู้ว่าโอเคมันอานิสงส์อันเดียวกันนะคะซึ่งอานิสงส์นั้นประกอบด้วยอานิสงส์อีกแล้วนะคะอานิสงส์ประกอบด้วยพิมพ์เขียนด้วยลูกศรหนูมองเห็นไหม
การณ์นี้ก็ได้อ่ะเจออานิสงส์อันนี้อีกแล้วนะคะ02ประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะมันมีคำว่าประกอบด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นองค์ประกอบของแน่ๆเลยมีอานิสงส์ของทานนะคะทำให้ฐานะดีไม่ลำบากอ่ะอะไรทำให้อะไรเห็นไหมมีคีย์เวิร์ดวงกลมมันไว้ค่ะอานิสงส์ของศีลก็มีมาใช่ไหมทำให้พี่พิมทำไมลืมวรรณยุกต์เยอะจังทำให้รูปงามร่างกายสมประกอบผิวพรรณดีอานิสงส์ของภาวนาทำให้สติปัญญาดีนอกจากนี้การทำความดียังทำให้ฐานะดีหนูดูตรงนี้ทำความดีตรงนี้มีใช่ไหมทำความดีตรงนี้ก็มีดังนั้นตรงนี้ก็คือข้อความ06ได้เหมือนกันใช่ไหมคะทำให้ฐานะดีไม่ลำบากและอานิสงส์ของอะไรคะอานิสงส์ของศีลช่วยลดเราผ่านคำว่าอานิสงส์ของศีลมายังเราผ่านคำว่าอานิสงส์ของศีลมาแล้วอยู่ไหนคะอานิสงส์ของศีลหมายเลข5ใส่เข้าไปแสดงว่าอานิสงส์ของศีลเนี่ยนอกจากทำให้รูปงามยังช่วยลดกิเลสได้ด้วยพิมพ์ใบ้คีย์เวิร์ดให้ขนาดนี้แล้วนะคะหนูลองร่างข้อความลองดูซินะคะดูก่อนแยกออกมาก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแยกออกมาว่ามันมีอะไรบ้างต่างคนต่างทำนะคะพี่วิมก็จะทำของพี่วิมด้วยนะคะเวลาเราพิจารณานะเราพิจารณาทีละตัวเริ่มตั้งแต่ตัวแรกก่อนนะคะไปถึงตัวสุดท้ายไม่ใช่พิจารณาข้ามไปข้ามมานะคะน้องลองพิจารณาของน้องดูเองนะคะดูอันแรกก่อนอานิสงส์มันทำให้เกิดอะไรทีนี้ใช่ไหมคะลองดูไปพร้อมๆกันนะอานิสงส์ในทางพระพุทธศาสนาเกิดจากการทำความดีปึ๊บแสดงว่าการทำความดีเนี้ยนะคะทำให้เกิดอานิสงส์ใช่ไหมอะไรเกิดก่อนทำความดีเกิดก่อนใช่ไหมคะทำความดีเกิดก่อนทำให้เกิดอานิสงส์ดังนั้นมันเป็นตัว A D หรือ F คะตัว A ลากมาเลยนะคะมีลูกศรใช่ไหมตัว A หัวลูกศรเพราะว่าอานิสงส์เกิดจากทำความดีก็คืออานิสงส์เป็นผลของการทำความดีดังนั้นชี้หาผลแล้วใส่ตัว A ลงมาแบบนี้นะคะเป็นผลนะคะต่อมาข้อความถัดมาซึ่งหากทำความชั่วจะทำไมลดอานิสงส์ค่ะทำความชั่วเจอทีละบรรทัดเขียนทีละบรรทัดเลยค่ะแบบนี้เลยความชั่วทำไมคะลดอานิสงส์อะไรลดอะไรทำความชั่วลดใช่ไหมลดอะไรเอาลูกศรไปทางนั้นอย่าลืมกากบาทและใส่ตัว F นะคะทำความชั่วลดอานิสงส์นะคะทีนี้ดูอานิสงส์นั้นประกอบด้วยอานิสงส์เหมือนกันใช่ไหมคะ02ข้อความเดียวกันประกอบด้วยอานิสงส์ของทานสิ่งที่เป็นส่วนประกอบนะคะสิ่งที่เป็นส่วนประกอบต้องเป็นอะไรคะเป็นเส้นตรงธรรมดา
ใช้ตัวดีนะคะอยู่ที่ไหนตัวดีอยู่ที่อานิสงส์หรืออานิสงส์ของทานอยู่ที่อานิสงส์ของทานเพราะว่าเป็นองค์ประกอบของอานิสงส์ใช่ไหมคะในโจทย์เขาให้มาว่ายังไงพี่ไม่ให้ดูโจทย์แล้วนะเพราะว่าพี่มันจะเอาอันนี้ขึ้นนะคะเราดูในอันนี้เราไปเลยนะนะคะซึ่งอานิสงส์ของทานนั้นนะคะแล้วจริงที่พิมพ์ให้แผนที่ในการเชื่อมโยงอยู่นี่นะแล้วทำไมเราไม่เขียนแต่นั้นน้องๆค่ะน้องๆดูหน้า8ที่พิมพ์ให้ที่ว่างในการเขียนแผนผังอยู่นะคะลูกหนูสามารถเขียนร่างในนั้นได้นะคะที่พิมพ์มาเขียนร่างในนี้แล้วเพราะว่าพี่พิมพ์หาพี่พิมพ์จะได้ดูโจทย์ด้วยนะคะเพราะว่ากระดาษโจทย์ที่อยู่อีกหน้านึงนั่นเองนะคะอันนี้เราเขียนใส่หน้า8ได้นะหน้า8เขียนแผนผังแสดงการเชื่อมโยงก่อนนะคะทีนี้นะคะพออานิสงส์ของทานทำไมคะทำให้ฐานะดีไม่ลำบากฐานะดีไม่ลำบากแสดงว่าหากมีอานิสงส์ของทานผลก็คือมันเป็นผลใช่ไหมนะคะถ้ามีอานิสงส์ของทานผลทำให้ฐานะดีดังนั้นใช้ตัวA เป็นลูกศรใช่ไหมคะทำให้ฐานะดีไม่ลำบากต่อมานะคะอานิสงส์ของศีลแสดงว่าอานิสงส์ของศีลก็เป็นองค์ประกอบของอานิสงส์เหมือนกันอานิสงส์ของศีลนะคะเป็นองค์ประกอบของอานิสงส์เหมือนกันดังนั้นก็ใช้เส้นตรงธรรมดาและใส่ตัวดีนะคะอานิสงส์ของศีลทำไมทำให้รูปร่างงามอันนี้เขาไม่ได้เขียนบอกใช่ไหมคะไม่ได้มีตัวหนาแต่มีตัวหนาว่าร่างกายสมประกอบแสดงว่าหากมีอานิสงส์ของศีลร่างกายนะคะสมประกอบร่างกายสมประกอบเช่นนี้แล้วนะคะลืมกรอบนะคะเมื่อร่างกายสมประกอบดังนั้นถ้ามีอานิสงส์ของศีลเหตุเดียวกันเลยค่ะส่งผลให้ร่างกายสมประกอบส่งผลให้อะไรเอาหัวลูกศรมาทางนั้นใช่ไหมต่อมานะคะผิวพรรณดีอันนี้เขาไม่ได้เว้นวรรคก็ว่าไปนะคะไม่ได้เน้นให้เราต่อมาอานิสงส์ของภาวนาตัวหนาอานิสงส์ของภาวนาเป็นองค์ประกอบของอานิสงส์นั่นเองนะคะก็ใช้เส้นตรงธรรมดาลากมาเลยนะคะใช้ตัวดีในส่วนที่เป็นส่วนประกอบของใช่ไหมคะอันนี้ส่งของภาวนาทำให้สติปัญญาดีมันมีคีย์เวิร์ดคำว่าสติปัญญาดีใช่ไหมสติปัญญาดีก็คือถ้ามีอันนี้ส่งของภาวนาทำให้นะคะแสดงว่าสติปัญญาดีเนี่ยเป็นเหตุเป็นสิ่งที่ตามมานะคะหรือว่าเป็นผลของอันนี้ส่งภาวนาดังนั้นจึงเป็น A นะคะอักษรคือ Aนะคะนอกจากนี้การทำความดีเราเคยเขียนแล้วใช่ไหมการทำความดียังทำให้ฐานะดีไม่ลำบากเราเจอคำนี้ไหมคะนี่ไงฐานะดีไม่ลำบากแสดงว่าเราก็สามารถโยงทำความดีมาหาตรงนี้ได้ใช่ไหมถ้าทำความดีทำให้ฐานะดีไม่ลำบากแสดงว่าเราสามารถโยงมาหามันได้ใช่ไหมคะและอานิสงส์ของศีลอานิสงส์ของศีลทำไมคะช่วยลดกิเลสได้ด้วยนะคะมันมีคำว่ากิเลสใส่ลงมาอะไรเป็นตัวลดอานิสงส์ของศีลลดอะไรคะลดกิเลสเอาลูกศรหัวลูกศรชี้มาที่กิเลสมันเป็นตัวลดนี่กากบาทแล้วก็ใส่ F แสดงว่าอานิสงส์ของศีลช่วยลดกิเลสนั่นเองนะคะตรงนี้โอเคไหมนะคะอ่า
หน้า8หนูจะได้อย่างนี้นะคะตรงแผนผังการเขียนการเชื่อมโยงอะค่ะการแสดงการเชื่อมโยงเนี่ยค่ะถ้าสมมติหนูได้แผนผังเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะหนูจะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเลยนะว่าแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราสามารถอธิบายแล้วเราลองดูซิทบทวนอีกครั้งนึงสิคะว่ามันเป็นอย่างที่เราเข้าใจหรือเปล่านะคะว่าอะไรนะลองทบทวนว่าไอสิ่งที่เราอ่านมากับเราอ่านจากแผนผังเนี้ยนะคะมันคือสื่อเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะก็บอกว่าไงเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้สองใช่ไหมคะเกิดจากรึบย้อนขึ้นไปการทำความดีนะคะซึ่งถ้าทำความชั่วอันนี้สองมันทำไมคะมันก็ถูกยับยั้งนั่นเองความชั่วยับยั้งอันนี้ส่งถูกต้องนะคะอันนี้ส่งประกอบด้วยอยู่3สิ่งสิ่งแรกอันนี้ส่งของทานทำให้ใช่ไหมฮะเป็นเหตุให้ฐานะดีไม่ลำบากอันนี้ส่งของศีลเป็นเหตุให้ร่างกายสมประกอบอันนี้ส่งของภาวนาเป็นเหตุให้สติปัญญาดีนอกจากนี้หากทำความดียังทำให้ฐานะดีไม่ลำบากโยงขึ้นมาได้ใช่ไหมคะและอันที่สองของศีลยังช่วยยับยั้งลดอะไรลดกิเลสได้ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นมันเป็นตัว F มันคือยับยั้งมันใส่อย่างนี้ถ้าเราอ่านพิจารณาดูแล้วมันใช่นี่นานะคะมันเป็นเหมือนกับในข้อความที่เราเขียนไว้เลยนะคะถ้าเป็นแบบนี้แล้วหนูทำยังไงต่อมานะคะวิธีถัดมาคือเอาตัวเลขค่ะตัวเลขมาใส่อย่างตรงนี้อันที่สองมันคือข้อ02ใช่ไหมหนูก็เขียน02ลงไปนะคะการทำความดีมันคือ06ความชั่วมันคือ04ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าให้งงเองนะคะอันที่สองของทานคือ01ฐานะดีไม่ลำบาก09นะคะอันที่สองของศีล05นะคะอันที่สองรูปร่างสมประกอบ10ข้อ10นั่นเองอันที่สองของภาวนา03นะคะอันนี้ส่งสติปัญญาดี07นะคะแล้วก็กิเลสเนี่ย08โอเคไหมใส่ตัวเลขไว้ค่ะพอใส่ตัวเลขไว้อย่างนี้นะคะหนูย้อนกลับมาที่หน้า7นิดนึงอันนี้เป็นคำอธิบายนะคะเราจะเจอคำอธิบายนี้ในข้อสอบบอกว่าถ้าข้อความที่กำหนดมีข้อความอื่นนะคะก็คืออาจจะมีหลายข้อความก็ได้นะคะเป็นผลโดยตรงนะคะเป็นผลโดยตรงหรือเกิดขึ้นในเวลาถัดมาให้ระบายตัวเลขนี้เขาเป็นวิธีการบอกข้อการบอกวิธีการตอบเนาะให้ระบายตัวเลข2หลักหน้าข้อความที่เป็นผลแล้วก็ตามด้วยตัว A นะคะถ้าข้อความไหนที่เป็นองค์ประกอบก็ให้ใช้เพราะเห็นไหมตัวเลขมันจะมี01 02 03ก็ถือว่าเป็นเลข2หลักแล้วตามด้วยตัว D นะคะข้อความไหนที่ถูกลดนะคะก็ให้ระบายสีเลข2หลักแล้วตามด้วยตัว Fส่วนข้อความไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะให้ระบาย99แล้วก็ตามด้วยอักษรตัว H นั่นเองโอเคไหมอันนี้คือจะเป็นการเขียนบอกนะคะเราจะเห็นภาพชัดก็ต่อเมื่อพูดต่อไปนะคะทีนี้มาดูตารางค่ะตารางชัวร์อันนี้เป็นการจำลองตารางขึ้นมาให้เราใช่ไหมคะเราดูได้ใช่ไหมเราดูจากข้างบนนะคะเพราะว่าของเรากระดาษเขาเรียกว่าอะไรนะแผนภาพกับแผนผังของเรากับตารางอยู่หน้าเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้สังเกตง่ายนะแต่ที่มันอยู่คนละแผ่นขออนุญาตทับตารางนะคะมาดูอันแรกนะคะอานิสงส์ของทานข้อ01เลยดูซิอานิสงส์ของทานค่ะดูข้อ01มันโยงไปที่ไหนได้บ้างดูว่ามันโยงจากที่ไหนไม่ใช่อะไรโยงมาหามันนะคะมันโยงไปที่ไหนไม่ใช่อะไรโยงมาหาเวลาตอบดูว่าข้อนั้นโยงไปที่ไหนเน้นอีกทีนะคะน้องๆหลายคนจะงงในการตอบเวลาตอบดูว่าข้อนั้นโยงไปที่ไหนไม่ใช่อะไรโยงมาหานะคะเวลาตอบเขียนให้นะคะเวลาตอบนะคะดูว่าข้อนั้นโยงไปที่ไหนไม่ใช่อะไรโยงมาหาจำเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าบางคนเวลาเจอข้อสอบตื่นเต้นมาก
ตอบผิดตอบถูกหมดเลยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยโอ้โหทำแผนภาพแผนผังได้ถูกต้องนะคะแต่ว่าเวลาตอบเฮ้ยตอบยังไงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดลืมจริงๆในห้องย้อนกลับไปดูที่คำอธิบายค่ะเพราะว่าส่วนของข้อสอบมีคำอธิบายอยู่ลองอ่านตรงนั้นดูอีกทีนึงโอเคไหมคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะทีนี้ดูเมื่อเรารู้แล้วดูที่ศูนย์หนึ่งใช่ไหมดูที่ข้อความที่เขียนว่าอานิสงส์ของทานหนูดูในแผนภาพของหนูเองนะคะมันโยงไปที่ไหนคะมีเส้นที่ออกมาจากเขามีเส้นที่ออกมาจากเขาก็คือมาที่ข้อ09ใช่ไหมแล้วเป็นตัวอะไรคะตัว A ดังนั้นเวลาตอบอานิสงส์ของทานโยงไปที่ข้อ09แล้วข้อ09เราเขียนอะไรเอาไว้เขียน A แล้วก็ใส่ไปอย่างนี้โอเคไหมคะ 09A ต่อมานะคะข้อ2ดูคำว่าอานิสงส์อย่างเดียวอานิสงส์โอ้โหอะไรที่ออกมาจากคำว่าอานิสงส์บ้างนะคะก็มีคำว่าอานิสงส์ของทานใช่ไหมคือมีข้ออะไรคะ01ใช่ไหมมันเป็นอะไรคะ01เราเขียนตัวอักษรอะไรเอาไว้ตัว D เป็นองค์ประกอบมีอะไรคะ05 D นะคะและอ้อขอโทษต้องเป็น03ก่อน03D และปลาย 05D ทำไมต้องเรียงแบบนี้นะคะน้องๆค่ะอันนี้ดอกจันไว้เลยนะคะเวลาเรียงคำตอบนะคะต้องเรียงจากข้อน้อยไปมากไม่ใช่01 05แล้วไป03เวลาเรียงนะลูกใช้ดินสอเขียนจะดีที่สุดเพราะว่าเวลาหนูเขียนผิดหนูยังสามารถลบได้นะคะเวลาหนูเรียงอย่างเมื่อกี้พี่วิมเขียน05ใช่ไหมแต่พอพี่วิมดูข้อถัดไปอ้าวมันเป็น03นี่นาก็ต้องเอา03ย้ายขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามด้วย05โอเคไหมคะแล้วก็เป็นตัวดีไว้โอเคไหมออกจากอันนี้ส่งไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะนะคะต่อไปดู03อานิสงส์ของภาวนาสิ่งที่ออกมาจาก03มีแค่อันเดียวก็คือ07นั่นเอง07พี่ใช้ตัวอักษรอะไรคะ A โอเคมั้ยเวลาตอบนะคะการทำความชั่วอะไรที่ออกมาจากการทำความชั่วคะเป็นอานิสงส์ใช่ไหมคะอานิสงส์แบบไหนแบบถูกลดด้วยดังนั้นอานิสงส์มันคือ02เราก็ต้องใส่F แบบนี้โอเคไหมคะอานิสงส์ของศีลล่ะอะไรที่ออกมาจากอานิสงส์ของศีลบ้างนะคะดูก่อนมันมีร่างกายสมประกอบกับกิเลสใช่ไหมที่มันออกมานะคะกิเลส08แต่ร่างกายมันอะไรคะร่างกายมัน0 10ขอโทษค่ะมัน10นั่นเองใช่ไหม8เยอะกว่าใช่ไหมคะเราก็เอาอะไรคะ08Fแล้วก็มา 10A นะคะต่อมาทำความดีดูสิคะอะไรออกจากการทำความดีบ้างออก 02A ใช่ไหมและอย่าลืมดูตรงนี้ด้วยค่ะฐานะดีไม่ลำบากก็คือ09โอ้พี่วิมลืมเขียนเลยเห็นไหม09อะไรคะ 09A เห็นไหมลืมเขียนจนได้นะคะทีนี้ดูตรง07สติปัญญาดีดูซิกรอบของสติปัญญาดีมีอะไรออกมาไหมคะไม่มีนะคะไม่มีเราใส่อะไรคะจำได้ไหม 99H กิเลสมีอะไรออกมาจากกรอบของกิเลสไหมคะดูจากแผนภาพข้างบนไม่มีก็99ฐานะดีไม่ลำบากมีอะไรออกจากกรอบนี้ไหมไม่มีร่างกายสมประกอบมีอะไรออกมาไหมคะไม่มีเหมือนกันดังนั้นนะคะข้อไหนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีข้อความที่พุ่งออกมาเลยเนี่ยนะคะตอบ 99H นะคะเด็กๆโอเคไหมนะคะดูดีๆด้วยและขอเตือนไว้นะคะว่าถ้าข้อไหนไม่รู้ไม่ใช่ว่าน้องจะมั่วใส่ 99H นะคะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยนะคะจะตอบได้มากสุดเนี่ยไม่เกิน5ข้อถ้าสมมติว่าหนูอ่านไปอ่านมารู้สึกว่าโอ้โหส่วนประกอบมันปาไป6ข้อแสดงว่าต้องมีข้อไหนข้อหนึ่งน้องเกินนะคะเพราะมันจะตอบได้แค่5ข้อเท่านั้นนะคะและถ้าข้อไหนตอบผิดนะคะน้องขาข้อนั้นติดลบนะลูกดังนั้นไม่รู้อย่าเดาเลยทีเดียวเชียวนะคะไม่รู้อย่าเดานะคะให้เว้นเอาไว้เพราะว่าติดลบนี่ลบไป3คะแนนเลยนะจะบอกให้นะคะ
ลบไป3คะแนนเลยนะดังนั้นอย่านะคะอย่าคิดจะมั่วจะเดาเลยทีเดียวข้อไหนไม่รู้ไม่มั่นใจไม่ต้องใส่นะคะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใส่หมดเลยนะคะอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะพยายามใส่ข้อที่มั่นใจมากที่สุดข้อไหนที่ไม่มั่นใจอย่าใส่นะคะเพราะว่าโดนถ้าตอบผิดโดนติดลบจริงๆนะคะไม่ตอบนี่ยังแบบไม่ได้คะแนนไงแต่ถ้าตอบผิดนี่หักเลยนะนะคะดังนั้นโอเคไหมเมื่อเทียบกับตารางนะคะกับอันนี้แล้วได้แบบนี้ทีนี้เรามาดูวิธีการฝนค่ะนะคะหน้าถัดมาเป็นกระดาษคำตอบค่ะน้องบอกโอ้โหนี่ถ้ามีกระดาษคำตอบแล้วหนูรอไปตั้งนานแล้วนะคะบอกก็รู้สิใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างของกระดาษคำตอบนะคะเป็นแบบนี้หนูดูข้อหนึ่งนะคะกระดาษคำตอบจริงแล้วมันจะเป็นแนวตั้งนะมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นออกแนวอย่างเงี้ยนะคะข้อ1 2 3 4เรียงไปถึงข้อ10นะคะแต่นี้เป็นแนวนอนก่อนก็ได้อย่างที่บอกนะคะอันนี้พี่บิมตัดออกมาให้มันสั้นที่สุดตามจริงมันจะมีแถวอย่างเงี้ย5แถวอันนี้แถว1แถว2แถว3แถว4แถว5หมายความว่านะคะโอ้ไม่ใช่สิถูกแล้วนะคะอย่าเพิ่งนะพี่บิมดูก่อน1 A 0 9 A แล้วก็โอเคไม่มีแล้วเยี่ยมดูไปอย่างนี้แหละนะคะอันนี้จะเป็นมีทั้งหมด5แถวนะคะข้อกระดาษคำตอบไม่เหมือนกับตอนพี่บิมเอามาให้นิดนึงอันนี้พี่บิมยกมาให้แค่3หมายความว่านะคะก็คือถ้าข้อไหนอย่างเนี้ยข้อ1ใช่ไหมคะอันนี้ส่งของทานหนูตอบ 09A หนูก็ระบายที่ช่องแรกช่องแรกมันจะเป็น0 2แถวแรกจะเป็นเลข1ถึงเลข9นะคะอาจจะมองไม่ชัดไม่เป็นไร2แถวแรกเป็นเลข1ถึงเลข9เวลาระบายก็คือ0 9ตัวอักษรก็คือ A โอเคไหมข้อ2ล่ะเราตอบอะไรบ้างเราตอบ0 1 D ระบายแต่มันไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวเรามี0 3 D ด้วยแล้วเราก็มี0 5 D เนี่ยถ้าข้อไหนมี4คำตอบเขาก็จะมีแถวให้อีกแถวนึงอีก2แถวเนี่ยค่ะเผื่อข้อไหนมี5คำตอบนั่นเองนะคะก็ไล่ไปเรื่อยๆว่าแต่ละข้อนั้นมันไม่ใช่มีคำตอบแค่คำตอบเดียวใช่ไหมถ้าข้อ3ก็จะเป็น 07A ใช่ไหมคะคำตอบของข้อ3อันนี้ส่งของภาวนา 07A ข้อ4ก็จะเป็นไล่ลงมาก็จะเป็นอะไรคะ 02F อันนี้ก็จะระบาย F แล้วนะคะข้อ5ก็จะเป็น 08F 10A อย่างเงี้ยค่ะเวลาฝนระบายลักษณะนี้นะคะข้อไหนอย่างข้อ2มีคำตอบ3ข้อก็ระบายไป3ช่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้เห็นภาพเนาะโอเคไหมคะถ้าเห็นภาพเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่พิมเอามาฝากน้องๆกันนะคะในการทำข้อสอบก็คืออยากจะเตือนนะคะให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะคะมีความรอบคอบกันนิดนึง15นะคะเทคนิคในการทำข้อสอบแกะเชื่อมโยงค่ะนะคะข้อแรกเลยนะเขียนชื่อนามสกุลนะคะใช่เลยน้องๆบางคนตื่นเต้นค่ะเห็นข้อสอบปุ๊บเปิดทำอ่านเลยส่งปึ๊บเรียบร้อยถูกหมดด้วยแต่ทำไมคะลืมเขียนชื่อค่ะนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่ไหนก็ตามนะคะเตือนไว้เลยน้องๆจะสอบที่ไหนก็ตามนะคะเขียนชื่อให้เรียบร้อยถ้าในโรงเรียนมันยังตามหากันได้ไงนะคะแต่ถ้าพอไปสอบแข่งขันกันเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วนะคะไม่มีใครมานั่งตามหาเราหรอกนะลูกนะนะคะดังนั้นรับผิดชอบของตัวเองด้วยนะคะเขียนชื่อนามสกุลนะคะฝนให้ถูกต้องดูดีๆฝนผิดหลักก็ผิดเลยนะนะคะมีนะคะเพื่อนพี่เนี่ยเป็นข้อสอบมหาวิทยาลัยไงนะคะเป็นใช้การฝนนะคะเวลาตรวจแล้วรู้สึกจะฝนเลขรหัสผิดไปตำแหน่งหนึ่งมั้งกลายเป็นคนอื่นเลยนะแล้วแต่คือเขาก็สามารถตรวจสอบได้ตรงที่ว่าอ้าวทำไมคนนี้ถึงมีข้อสอบ2ชุดนะคะทำไมเป็นชื่อคนนี้ล่ะอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือถือว่าเป็นโชคดีของเพื่อนที่ว่ามันไปซ้ำกับเพื่อนอีกคนนึงที่เรียนด้วยกันด้วยนะคะก็เลยอ้าวคนนี้มี2ชุดยังไงก็เลยเรียกมานั่นเองนะคะปรากฏว่าก็เลยได้แก้ใหม่ท่านนั่นเองแต่น้องคิดดูถ้าสมมติว่าคนนั้นไม่มีชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกลายเป็นว่าเราเดือดร้อนด้วยคนอื่นก็เดือดร้อนกับเราด้วยนะคะดังนั้นรับผิดชอบในส่วนของตัวเองดีๆต่อมานะคะข้อ2อ่านข้อความที่กำหนดก่อนนะคะโดยทำความรู้จักกับข้อความส่วนต่างๆนะคะอ่านสิ่งที่
เป็นการอธิบายนะคะข้อสอบก่อนนะคะหน้าในหน้าอธิบายนั่นแหละนะคะถามว่าพี่คะหนูสอบมา3ครั้งแล้วค่ะพี่หนูจะเป็นต้องอ่านอยู่ไหมนะคะให้อ่านแบบคร่าวๆแล้วกันพี่บีมเชื่อว่าถ้าอ่านแบบคร่าวๆจริงๆแล้วใช้เวลาไม่ถึง3นาทีแน่นอนนะคะในการอ่านไอ้7แผ่นแรกอะนะคะเพื่อดูว่าโอเคเขายังไม่เปลี่ยนกติกานะเขายังให้เราทำเหมือนเดิมนะนะคะเพื่อความถูกต้องแบบที่3นะคะมีตัวเน้นสีน้ำเงินให้ด้วยเห็นไหมนะคะอ่านโจทย์แล้วหาความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือเราอ่านในส่วนของข้อความแล้วนะนะคะเปิดมาอ่านข้อความอ่านโจทย์แล้วหาความสัมพันธ์ค่ะอย่างที่บอกอ่านไปรอบนึงแล้วนะคะทางที่ดีควรอ่านคร่าวๆ1รอบก่อนครั้งที่2ให้อ่านแล้วก็ทำวงกลมหรือว่าหนูจะใช้สีหรือใช้อะไรก็ได้ตามที่หนูสะดวกแยกว่าไหนคือคีย์เวิร์ดอันไหนคืออะไรอันไหนเป็นแบบไหนนะคะหาความสัมพันธ์โดยนะคะเวลาอ่านไม่ใช่อ่านที่มีตัวหนาหรือที่ขีดเส้นใต้นะคะอ่านให้มันหมดเลยนะเขาบอกว่าเทคนิคก็คือว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราอาจจะแยกใช้2สีเป็นหลักนะคะข้อความที่กำหนดให้เนี่ยใช้สีหนึ่งนะคะข้อความที่ไม่สัมพันธ์กันหรือว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้อ่านในเรื่องของอานิสงส์มันมีคำว่าอานิสงส์โผล่มาอีกใช่ไหมคะมันมีคำว่าอะไรนะฐานะดีแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะคะฐานะดีแล้วก็ไม่ลำบากเนี่ยก็โผล่มาอีกหนึ่งอันเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ดูดีๆ ด้วยนะคะหนูอาจจะวงกลมวาดรูปเอาไว้ว่าอ๋ออันนี้มันคือข้อความนี้นะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะข้อที่4ควรอ่านโจทย์และขีดเส้นใต้ให้ครบทุกตัวอักษรจะได้ไม่ต้องตกหล่นนะคะเช่นสมมติว่าโจทย์เขาให้มาแค่คำว่าอานิสงส์ของทานนะคะน้องๆบางคนอาจจะไปเจอคำว่าอานิสงส์ของทานแล้วก็มีข้อความต่อเงี้ยหนูอาจจะขีดเส้นไม่ครบอาจจะขีดแค่คำว่าอานิสงส์อันนี้หนูก็กลายเป็นว่าหนูโยงผิดไปเลยก็ได้นะคะข้อ5เราเริ่มเปลี่ยนนะคะจากตัวหนังสือให้กลายเป็นภาพนะคะอย่างที่บอกพออ่านแล้วปุ๊บนะคะดังนั้นการทำแผนผังแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงมีความสำคัญนะคะดังนั้นอย่าละเลยในส่วนนี้ไปนะคะโดยเริ่มจากอะไรคะย่อหน้าแรกตัวอักษรแรกก่อนเลยตัวหนาแรกก่อนเลยนะคะไม่เราไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมโยงอะไรยังไงเขียนไว้ก่อนถ้ามันยังไม่เชื่อมโยงก็เขียนค้างไว้อย่างนั้นแหละนะคะอ่านไปเจออะไรปุ๊บเขียนอ่านไปเรื่อยๆเจออะไรปุ๊บเขียนถ้ามันเชื่อมโยงกันก็ให้เขียนการเชื่อมโยงไปเลยนะคะนี่ไงก็เลยกลายมาเป็นข้อ6ที่บอกว่าวาดรูปจากสิ่งที่เราเจอเป็นอันดับแรกแล้วค่อยทำไปเรื่อยๆนะคะข้อ7ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะน้องๆพี่บีมทำดอกจันไว้ให้อยู่ถ้าใครคิดว่าดอกจันเล็กไปทำใหม่ได้นะคะให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกก็ได้นะห้ามเลยนะคะห้ามเลยสั่งเลยนะคะห้ามคิดเอาเองนะคะห้ามคิดมากนะคะอ่านและตีความหมายเอาเองนี่อย่าเลยนะคะน้องๆคนไหนแบบโอ้โหเรื่องนี้หนูรู้ดีเลยนะคะให้ตีความหมายจากที่โจทย์บอกทุกประการนะคะน้องบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพี่คะโอ้สมมติว่าอาจจะทำเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์สมมติว่าเอาเป็นบทความที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาละกันสมมตินะคะมีน้องคนนึงค่ะเคยสอนมาแล้วโอ้พี่คะโชคดีมากเลยเจอบทความอันนี้หนูเนี่ยโอ้โหนักประวัติศาสตร์อยุธยาเลยค่ะตอบแบบเข้าใจอ่านปุ๊บโอ้โหละเอียดปั๊บอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะแต่น้องเชื่อไหมคะการที่เรามีความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อนจนมากเกินไปมันจะทำให้เวลาเราคิดอะเวลาเราเชื่อมกันอย่างเงี้ยมันจะไปตีกับความรู้ที่อยู่ในหัวเรานะคะดังนั้นถามว่าเอ้ยพี่คะการทำแบบนี้คนที่ได้มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจเยอะกว่าคนที่รู้ในเรื่องของสัตว์เยอะกว่าก็ได้เปรียบสิคะไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นแล้วก็ไม่สำคัญเสมอไปนะคะเพราะว่าบางครั้งการที่เราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราเอาความรู้ที่เรามีไปตีความสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงนี้น้องๆเข้าใจไหมคะดังนั้นไม่ต้องมาน้อยใจแล้วว่าพี่คะหนูทำไม่ได้เลยเพราะว่าหนูไม่รู้เรื่องนี้เลยเศรษฐกิจนี่หนูโง่มากเลยค่ะพี่นะคะเป็นอะไรค่าอะไรก็ไม่รู้จักเลยนะคะหรืออย่างเมื่อกี้ที่เราเจอคำว่าอะไรนะ particle ค่ะพี่คะมันคืออะไรคะหนูไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะตีความตามที่เขาให้มานะแปลไม่ออกไม่เป็นไรนะคะมันไม่ได้สำคัญเลยนะคะว่าต้องแปลสับภาษาอังกฤษในบทความให้ออกนะคะยกเว้นหนูจะสอบภาษาอังกฤษนะลูกนะอันนั้นก็คนละอย่างกันนะคะดังนั้นอย่างที่บอกว่าข้อสอบแพทเนี่ยนะคะขอโทษค่ะข้อสอบแกะนะคะข้อสอบแกะนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่
โอ้โหตอบได้ที่1หรือว่าคะแนนเกรดเฉลี่ย 4.00 เนี่ยจะทำได้คะแนนดีก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่เขาจะได้คะแนนดีแต่ถ้าแบบโอ้พี่คะหนูเรียนก็โอ้โห3กว่าๆเองยังไม่มั่นใจเลยว่าจะทำได้ไหมนะคะข้อสอบอันนี้ไม่ได้ใช้ความรู้นะคะใช้ความเป็นเหตุเป็นผลการเชื่อมโยงเพราะคำตอบเขามีให้ในบทความทั้งหมดเรียบร้อยแล้วว่าแต่ว่าหนูจะหาคีย์เวิร์ดนะรู้การเชื่อมโยงมันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะไม่จำเป็นว่าคนที่โอ้โห 4.00 จะได้เต็มหรือคนที่ 3.5 3.4 จะไม่มีโอกาสได้เต็มไม่ใช่นะคะทุกคนมีโอกาสได้คะแนนที่ดีทั้งหมดนะคะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนั่นเองนะคะอย่างที่บอกห้ามคิดเองนะคะห้ามเอาความคิดของเราไปตีความให้อาศัยข้อความข้อมูลจากบทความที่เขาให้มาเท่านั้นนะคะโอเคไหมต่อมานะคะข้อ8 trap นะคะหลังจากวาดรูปเสร็จเมื่อกี้ก็คือวาดรูปในที่นี้คือการทำแผนผังนั่นแหละนะคะหลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะคะก็ให้ตรวจคำตอบอีกครั้งนึงอย่างที่วิมอ่านดูเมื่อกี้ว่าถ้าเราลองอ่านจากอะไรคะถ้าเราลองอ่านจากแผนผังแล้วได้บทความความใจความเดียวกันกับที่เราอ่านในบทความนะคะถือว่าใช้ได้เลยนะคะอ่านโจทย์อีกรอบถ้าเวลาเหลือเยอะนะคะเพื่อเป็นการทบทวนแต่ถ้าเหลือไม่มากแล้วเอามาทำไมคะเอามาใส่ในตารางเลยค่ะนะคะเวลาใส่ในตารางแล้วนะคะก็เขียนอย่างที่บอกนะคะดูดีๆเขียนตัวเลขกำกับไว้ในแผ่นภาพของเราก่อนเราจะได้รู้ว่าโอเคเลขนี้เลขนี้นะคะจะได้โยงได้ไม่ต้องเปิดข้อสอบไปมานะคะข้อ9ระหว่างการฝนข้อสอบข้อไหนไม่มั่นใจอย่าเสี่ยงนะคะอย่าเสี่ยงเก็บข้อนะคะข้อที่ควรเก็บคะแนนได้ก็คือข้อที่มันเขียนว่ามีองค์ประกอบนะคะยับยั้งพวกนี้เพราะว่าในโจทย์นะคะมันจะบอกชัดเจนมันจะมีคีย์เวิร์ดให้ชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว D หรือว่าตัว F นั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวบอกมากๆเลยนะคะดังนั้นพวกนี้หาคีย์เวิร์ดแล้วก็เก็บประเด็นให้ได้นะคะตัว A บางครั้งอาจจะไม่ชัดเจนนักแต่ว่า D กับ F เนี่ยนะคะชัดเจนกว่าเพื่อนเลยนะคะข้อ10นะคะสำหรับนะการยับยั้งการห้ามเนี่ยนะคะหนูต้องดูดีๆอาจเป็นข้อความตรงข้ามกับข้อที่กำหนดให้ก็ได้นะคะเช่นดู2อันนี้นะคะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันโจทย์เขาให้มาปุ๊บเนี่ยนะคะแตกต่างกันเลยนะนะคะดูอันแรกก่อนสิวทำให้ความหล่อลดลงเขาให้คำว่าสิวกับความหล่อลดลงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นคำตอบว่าสิวใช่ไหมคะทำให้คือเป็นเหตุให้ความหล่อลดลงนั่นเองใช่ไหมคะมันไม่ได้ไปยับยั้งใช่ไหมคืออันเนี้ยเขาขีดเส้นใต้ทั้งหมดเลยความหล่อลดลงเวลาวาดแผนภาพก็จะเป็นสิวความหล่อลดลงน้องๆไม่ใช่เห็นว่าเห็นคำว่าลดลงแล้วมันจะเป็นตัว F เท่านั้นนะคะสิวเป็นสาเหตุหรือเกิดก่อนที่ทำให้ความหล่อซึ่งเกิดที่หลังเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะเป็นเหตุให้ดังนั้นเนี่ย0 1นะคะจึงคำข้อ1จึงมีคำตอบคือ0 2 A นั่นเองนะคะเป็นอะไรคะเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยสิวมันทำให้ใช่ไหมทำให้ความหล่อมันลดลงส่วนไอ้ความหล่อลดลงไม่เกี่ยวข้องกับข้อความอะไรเลยก็เป็น 99H ไปโอเคไหมคะแต่หนูดูตรงนี้แต่ถ้าเขาให้คำว่าสิวกับให้คำว่าความหล่อแต่คำว่าลดลงนี่เขาไม่ได้ให้แต่ว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดดังนั้นไอ้ลดลงตรงนี้แหละค่ะมันทำหน้าที่เป็น F และโอเคไหมสังเกตไหมว่าเขาให้มาไม่เหมือนกันข้อ2เขาให้ความหล่อลดลงแต่นี้เขาให้ความหล่อเฉยๆนะคะดังนั้นเนี่ยสิวมันไปทำไมคะยับยั้งความหล่อนั่นเองสิวมันไปยับยั้งความหล่อนั่นเองดังนั้นนะคะสุข้อ1จึงตอบ0 2 F นั่นเอง
โอเคไหมดูดีๆนะคะดูดีๆว่าเขาให้มาแบบไหนนะคะให้ครอบคลุมถึงคำว่าลดลงไหมหรือว่าไม่ครอบคลุมนะคะถ้าไม่ครอบคลุมเนี่ยจะเป็น F แต่ถ้าครอบคลุมมันมีตัวอักษรหนาๆถึงคำว่าลดลงอันนั้นจะเป็น A นะคะดูให้ดีพิจารณาดีๆนะคะต่อมาชึบอันนี้ยาวหน่อยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการทำไม้ตายแสดงว่านี้สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะดูซินะคะสลับไม้ตายสุดท้ายเวลาจะหมดนะคะหรือว่าใครจะนำไปใช้ประกอบก็ได้นะคะโดยมุ่งเป้าไปที่นะคะให้สังเกตข้อความที่กำหนดที่เป็นตัวเน้นอยู่แล้วนะคะเราจะมองว่าข้อความที่กำหนดเป็นตัวสีดำมีความสัมพันธ์อะไรกับใครบ้างโดยดูทั้งหน้าข้อความที่กำหนดนะคะและด้านหลังว่ามีอะไรสำคัญอะไรกับใครบ้างถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องวาดรูปนะคะอ่านโจทย์แล้วก็ตอบได้เลยทำไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแต่เทคนิคนี้นะคะพี่บีมจะแนะนำให้เฉพาะคนที่เหลืออีก10นาทีสุดท้ายเท่านั้นจริงๆนะคะลูกขานะคะไม่แนะนำให้ทำตั้งแต่เวลาเหลือใน1ชั่วโมงนี้ไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เรามีเวลาทำเยอะๆเนี่ยพิจารณาดีๆย่อมถูกกว่านะคะโดยเฉพาะน้องคนไหนที่ยังไม่มีความชำนิชำนาญในการทำนะคะแนะนำว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กเลยนะจริงๆนะคะอยากให้พิจารณาให้หมดนะคะแต่ถ้าเวลาเหลือน้อยจริงๆแล้วนะคะทำแบบโอ้โหเหลืออีกสักข้อ2ข้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเหลือเวลาน้อยถ้าน้องๆอยากจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ดูข้อความตัวหนาๆก่อนแล้วก็ดูว่ามันข้อความข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะดูองค์ประกอบรอบๆข้างนั่นเองโอเคไหมนะคะและข้อนี้ค่ะ12เนี่ยสำคัญนะคะอย่างที่บอกว่าทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า ADF เนี่ยคืออะไรนะคะ A ส่งผลให้ทำให้ก็ได้ D เป็นองค์ประกอบของ F ยับยั้งตัวนี้นะคะต้องจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเป็นแบบไหนนะคะซึ่งพี่บีมก็ได้อธิบายไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงนะคะว่า A มีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะคะ D มีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างและ F มีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนั่นเองต่อมานะคะเมื่อกี้บอก15ใช่ไหมดูข้อ13ค่ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกอันนี้เคยบอกตอนตอบไปแล้วนะคะการฝนคำตอบต้องเริ่มฝนข้อที่น้อยกว่าเช่นพี่บีมพี่บีมนี่คือ01นะข้อ1นะคะเป็นคนสวยน่ารักนิสัยดีดังนั้นข้อ1เนี่ยเวลาตอบมันมีข้อ3ข้อ9ข้อ5ใช่ไหมคะเวลาตอบต้องเริ่มจากข้อที่น้อยก่อนก็ต้องเป็นข้อในคำตอบข้อ1เนี่ยก็ต้องมี 03D 05D และ 09D นะคะเราไม่03 09 05ไม่โอเคไหมนะเรียงที่ถูกต้องคือเรียงแบบข้างล่างนะคะ03 05 09เรียงตามลำดับนะคะข้อ14เมื่อใกล้เสร็จแล้วตอนส่งข้อสอบตรวจชื่อนามสกุลเรียบร้อยว่าเราฝนถูกต้องไหมระหงรหัสบัตรอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะถูกต้องหรือเปล่านะคะไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คะแนนและเขาอย่างที่บอกเขาจะไม่มาตามหาคนทำข้อสอบนะลูกนะคะแนนของเรามีค่านะคะให้คนอื่นไปนี่ตายแน่เลยข้อ15ค่ะข้อนี้สำคัญนะคะลูกขาข้อไหนที่คำตอบเป็น 99H ข้อนั้นจะตอบแค่อย่างเดียวนะคะไม่มีอย่างอื่นมาโอเคไหม 99S คือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยดังนั้นเราจะมาโผล่ 02A 03D ไม่ได้ข้อไหน 99S ข้อนั้นจะมีคำตอบเพียงอันเดียวคือ 99H อันเดียวนะคะนะแต่บางคนนี่เห็นไหมมีบางคนมาตอบว่า 99H แล้วก็02A 03D อย่างนี้ไม่ใช่นะคะอย่างนี้ผิดแน่นอนเพราะ 99H แล้วจะไม่มีคำตอบอื่นมาตอบอีกเลยนะคะแต่ถ้าเป็น 02A 03D 04F อะไรเงี้ยได้อยู่นะคะแต่ 99H จะมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นสังเกตจากไอ้ข้างล่างได้ที่เราทำกันมานะคะไอ้อานิสงส์อ่ะเห็นไหม 99H ก็จะมีคำตอบแค่ข้อเดียวเท่านั้นจะไม่มีอะไรมาตอบนะคะดังนั้นถ้าเราพบว่าเฮ้ยข้อนี้ 99H แล้วยังมีข้ออื่นมาแทรกด้วยอันนั้นคือผิดทันทีนะคะให้พิจารณาให้รอบคอบซะก่อนอันสุดท้ายที่อยากจะฝากกันนะคะเป็นเรื่องของกฎหลักนะคะ5ข้อพิชิตแก๊สเชื่อมโยงนั่นเองนะ
นะคะอันนี้ค่ะพี่บิ๋มก็เอามาจากในอินเทอร์เน็ตที่คิดว่ามันจะเป็นบทความที่มีประโยชน์กับน้องๆด้วยเหมือนกันนะคะก็คือพูดถึงเรื่องแก๊สพัดพาร์ทเชื่อมโยงนะคะเด็กสายศิลป์นะคะคือเด็กสายวิทย์สายศิลป์ก็จะมีคะแนนรับที่แตกต่างกันไปใช่ไหมนะคะอาจจะใช้ถึง 30-50% แน่ๆเลยนะคะบางคนเนี่ยพอตรวจสอบคะแนนแล้วอาจจะเอ้ยคะแนนเราว่าเราได้แบบนี้นี่นะคะทำไมมันไม่เป็นตามที่เราคาดหวังนะคะเราว่าเราทำได้นะคะทีนี้เรามาดูกันกฎ5ข้อนะคะที่จะทำให้150คะแนนจากแพทนะคะอันแรกเลยแผนภาพสู่เส้นทางความสำเร็จนะคะน้องๆหลายๆคนเนี่ยละเลยนะคะอ่านโจทย์ปุ๊บโยงในกระดาษข้อสอบปุ๊บตอบเลยอย่างนี้นะคะโดยน้องๆละเลยการวาดแผนภาพไปนะคะแต่น้องขาแผนภาพของหนูก็ไม่ต้องสวยงามขนาดไปประกวดงานศิลปะนะลูกนะก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็ให้หนูเนี่ยนะคะวาดเหมือนพี่บีมก็ได้ไม่ต้องสวยแต่พอให้อ่านรู้เรื่องนะคะไม่ใช่ไปเสียเวลากับการวาดภาพอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้อยากให้ละเลยนะคะแพทเชื่อมโยงเนี่ยนะคะเป็นหัวใจในการทำข้อสอบก็คือว่าเราต้องวาดภาพการเชื่อมโยงนะคะจุดไหนที่มันยากมันสับสนมันอะไรอย่างเงี้ยวาดภาพมันจะทำให้เคลียร์กระจายออกได้ง่ายนะคะวาดง่ายๆไม่ต้องไปแบบโอ้โหมีก้อนเมฆมีนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะคะแล้วมันทำให้น้องสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องด้วยทำให้น้องๆสามารถดูว่าเอ้ยพอเราลองอ่านแผนภาพแล้วมันได้เนื้อความเหมือนในบทความที่เราอ่านนั่นเองหรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะอย่างที่ถ้าเราเจอกันในครั้งต่อไปพี่บีมจะให้ทำแบบฝึกหัดแล้วทุกครั้งจะต้องมีการวาดแผนภาพด้วยทุกครั้งนะคะฝึกให้น้องๆได้ลองวาดกันดูนะคะอันแรกดังนั้นแผนภาพคือสิ่งที่สำคัญนะคะต่อมาตั้งสติอยู่เสมอสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าการทำเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องมีคือสติถ้าใจลอยไปโอ้โหหนูโยงไม่รู้เรื่องแน่นอนนะคะเราต้องคิดไปด้วยว่าเวลาอ่านปุ๊บเนี่ยคิดไปด้วยว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรอันนี้เป็นเหตุของอันนี้อะไรทำให้เกิดนะคะหรือว่าอะไรเป็นองค์ประกอบหรือว่าไปยับยั้งนั่นเองนะคะดังนั้นต้องดูนะคะอ่านนะคะถ้าเราอ่านเผลออ่านไปเรื่อยไม่ได้วิเคราะห์เนี่ยนะคะจะทำให้หนูพลาดในหลายจุดนะคะอย่างที่บอกว่าข้อความหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวดำๆเท่านั้นที่มันจะโผล่มาแต่ตัวดำๆเนี่ยมันอาจจะมีข้อความอื่นนะคะที่มันแฝงอยู่อย่างคำว่าอนิสงส์ที่เราเจอใช่ไหมคะมันก็มีอนิสงส์อย่างอื่นที่มันแทรกเข้ามาโดยที่มันไม่ได้ใช้ตัวดำให้เรานะคะแต่ตรงเนี้ยมันก็เป็นทำไมคะให้เราเห็นได้อีกว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะและข้อ3ค่ะสำคัญมากๆเลยอย่าคิดไปเองนะคะสมองของคนเราค่ะนี่เขาพูดเลยใช่ไหมว่าอะไรคะมีเรื่องแปลกอยู่อย่างนึงก็คือชอบคิดอะไรเกินเลยจากความเป็นจริงตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการสอบก็ตามใช่ไหมนะคะเช่นการสอบแพทนะคะเชื่อมโยงเนี่ยมีเรื่องราวหลายๆอย่างเลยมาให้น้องๆได้อ่านกันนะคะบางคนคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ตัวเองถนัดเนี่ยก็โอ้โหก็เอาความรู้ที่ตัวเองเคยร่ำเคยเรียนเคยอะไรอย่างเงี้ยมาตอบออกหมดเลยใช่ไหมคะทั้งที่เนื้อหามันไม่ได้พูดถึงเลยนะคะถ้าเราคิดในแบบที่เป็นของเราเองมั่นใจได้เลยว่าคะแนนหายแน่ๆค่ะนะดังนั้นใช้นะคะใช้เฉพาะข้อมูลในที่ในข้อสอบเขาให้มาเท่านั้นนะคะไม่ต้องคิดเองเองเลยนะคะข้อสอบแนวอ่านวิเคราะห์เนี่ยนะคะจะสนุกก็ต่อเมื่อในกระดาษที่เขาให้เนี่ยมีมาหมดเลยนะคะเราห้ามคิดไปเองนะคะข้อนี้สำคัญอยากจะเน้นข้อ3มากๆเลยนะข้อที่4นะคะหาไอ้โม่งให้เจออะไรคือไอ้โม่งคะไอ้โม่งก็คือคำค่ะคำที่จะมาแทนกันนั่นเองนะคะเช่นนะคะในข้อสอบอาจจะขีดเส้นใต้คำว่าสิงโตใช่ไหมแต่ความหมายอย่างนึงก็คือเจ้าป่าอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาไม่ได้ขีดเส้นใต้แต่เจ้าป่ากับสิงโตมันก็คือสิ่งเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะให้ดูให้ดีว่าเอ้ยไอ้ความหมายเนี้ยมันยังเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่านะคะในตัวอย่างนี้เขาบอกว่าไงบ้างนะคะเช่นนะคะบทความนี้เอาคำว่าเจ้าป่ามาแทนสิงโตเมื่อบทความบอกว่าการมีเจ้าป่ารุ่นใหม่เกิดขึ้นทำให้อาหารของหมาป่าลดลงนะคะก็ต้องโยงสิงโตไปหาเจ้าป่าก็คือว่าสิงโตทำให้อาหารของหมาป่าลดลงนั่นเองนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้ขีดเส้นใต้ให้หนูทุกคำแน่นอนนะคะเด็กๆต่อมาอันนี้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือการไฮไลท์ให้
หมดนั่นเองนะคะไฮไลท์ให้หมดหลักคำนะคะที่เขานำมาให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าป่าอะไรเงี้ยให้หนูขีดเลยค่ะคำว่าสิงโตเจ้าป่าอะไรเงี้ยเอาเป็นสีเดียวกันเลยหรือหนูจะเขียนตัวเลขกำกับไว้ก็ได้นะคะให้รู้ว่ามันคืออย่างเดียวกันนั่นเองนะคะไฮไลท์คำที่มันเป็นหลักๆเข้ามาให้นะคะจะทำให้เราเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ไฮไลท์ทั้งหมดหน้ากระดาษนะคะไม่งั้นเราคงแยกสาระสำคัญไม่ออกแน่ๆนะคะเด็กๆนะคะแล้วก็อย่าประมาทนะคะสิ่งนี้สำคัญอยากจะฝากน้องๆไว้นะคะก็เอามาเป็นเทคนิคเนาะให้น้องๆนะคะได้เตือนสติตัวเองว่าเวลาทำเวลาสอบนะคะเราต้องพิจารณาและดูแล้วก็เน้นในส่วนตรงไหนบ้างเพราะว่าพี่บีมรวบรวมเอาสิ่งที่เขาบ่นกันในอินเทอร์เน็ตค่ะเวลาสอบเฮ้ยเราลืมทำตรงนี้เฮ้ยเราลืมตรงนี้นะคะมารวบรวมให้น้องๆว่าโอเคนะคะคนรุ่นก่อนๆผิดในเรื่องตรงนี้นะคะดังนั้นก็เลยอยากจะฝากว่าเวลาเราทำเนี่ยอย่าผิดเหมือนคนรุ่นก่อนๆบ้างนั่นเองนะคะทีนี้หน้าสุดท้ายค่ะที่อยากจะฝากนี่นะคะมีคนนึงนะคะพี่บีมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะคะเขาฝากข้อความบอกน้องๆค่ะนี่ส่วนตัวไหนนะรู้จักเป็นการส่วนตัวไหมคะพี่รู้จักเขานะคะแต่เขาไม่รู้จักพี่นั่นเองนะคะพี่นิชคุณค่ะเมื่อวานนี้นะคะแมสเซจมาบอกพี่บีมว่านะคะฝันอยู่ไม่ไกลไขว่คว้าและตั้งใจความสำเร็จใกล้แค่เอื้อมนะพี่นิชคุณแต่งกลอนด้วยนะมีหัวใจมาให้ด้วยแล้วก็บอกว่า I'm your man แล้วชี้มาด้วยเห็นไหมชี้ด้วยเห็นไหมคะเขินตัวเองก่อนนะคะพี่นิชคุณฝากมาบอกอย่างนี้นะคะไม่เฉพาะสาวๆอย่างเดียวที่พี่นิชคุณฝากมาบอกใช่ไหมพี่มยังมีสาวๆคนสวยจากใครคะซอยอนนั่นเองนะคะน้องซอนั่นเองนะคะจากวงอะไรคะ Girl Generationฝากมาบอกนะคะให้กำลังใจสำหรับน้องๆผู้ชายทุกคนนะคะว่าสู้ๆนะคะออนนี่แล้วก็หนูหน้าคนนี้เป็นกำลังใจให้ fighting มีอย่างนี้ด้วยนะนะคะออนนี่คืออะไรคะออนนี่คืออย่าเพิ่งนะคนที่แปลว่าพี่สาวนะคะโดยที่ผู้หญิงเรียกพี่ผู้หญิงนะคะว่าออนนี่ถ้าหนูหน้าจะเป็นเด็กผู้ชายเรียกพี่ผู้หญิงว่าหนูหน้านั่นเองภาษาเกาหลีนะคะอันนี้จะฝากทั้งน้องๆผู้หญิงน้องผู้ชายได้หมดเลยนะคะถ้าน้องๆเกิดความท้อแท้ในการทำข้อสอบไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามนึกถึงหน้า2คนนี้ไว้นะคะเขาอุตส่าห์ฝากเมสเซจฝากโดยผ่านพี่บีมนะส่วนตัวบอกน้องๆ นั่นเองนะคะเด็กๆคะโอเคนะนะคะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราเพิ่งมาเจอกันเนาะนะคะอาจจะพูดเร็วไปหรือช้าไปหรือเปล่านะคะเอาไว้ครั้งหน้าก็อาจจะทำไมคะชินกับสำเนียงของพี่บีมได้นั่นเองเนาะแล้วเจอกันนะคะพี่บีมมีแบบฝึกหัดมาให้น้องๆทำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วนะคะเราจะมาฝึกทำกันในข้อสอบแกะเชื่อมโยงนะคะสำหรับวันนี้ทำความรู้จักกันพอสมควรนะคะใครยังไม่เก็ตนะยังไม่เก็ตในเรื่องตัว A ตัว F ตัว D นะคะลองไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่บีมมั่นใจว่าไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้พี่บีมขอลาน้องๆไปก่อนแล้วเจอกันกับแกะเชื่อมโยงนะคะครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายลาด้วยน้องสอ